ขอน้อมกราบคารวะพระครูสมณะผู้ที่รักผู้ให้แนวทางพัฒนาทางด้านจิตวิญญาณขอกราบคารวะท่านอาจารย์หมอเขียวนะผู้ที่ให้องค์ความรู้ในเรื่องของสุขภาพและธรรมะเพื่อพาพ้นทุกข์ขอเจริญธรรมพี่น้องจิตอาสาญาติธรรมและก็ผู้ใฝ่ใจในเส้นทางนี้ทั้งหมดเลยครับ วันนี้ก็คงจะเป็นโอกาสดีอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับการมาบรรยายนะกับนักศึกษาในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเป็นที่ทราบกันโดยทั่วๆไปถ้าพูดถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยว่าความเป็นมาหรือเรื่องราวต่างๆเนี่ยเพราะว่าได้รับการกล่าวขวัญกล่าวถึงได้รับการกล่าวถึงกันมาเยอะแล้วโดยเฉพาะในช่วงที่ในหลวงรัชกาลที่9ของเราที่เป็นผู้มีพระราชดำริในเรื่องต่างๆแล้วก็รวบรวมมาเป็นพระราชปรัชญาในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเพราะนั้นวันนี้เดี๋ยวก่อนที่จะเริ่มรายการก็อยากจะน้อมรำลึกถึงพระองค์ท่านนะในฐานะที่จะเรียกว่าเป็นบิดาแห่งเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงก็ว่าได้คือในหลวงรัชกาลที่9ผมได้แต่งเป็นเพลงเอาไว้โดยใช้ชื่อเพลงว่าทัศถิตในดวงใจกับนิตยรันนะครับถ้าคุณหมอพร้อมเปิดเป็นการนำรายการเลยครับ เปิดได้ไหมครับพอเพียง
ที่ได้ถ่ายทอดความรู้สึกนะจากหัวใจจริงๆเลยนะครับเรายกย่องเทิดทูนนะเชิดชูในหลวงรัชกาลที่9อย่างเป็นพระโพธิสัตว์นะเป็นผู้ชี้แนวทางไม่ว่าจะเรื่องของการบ้านการเมืองหรือจริงๆแล้วลึกๆก็คือในเรื่องของทางธรรมนะเราถือว่าพระองค์เป็นผู้ที่นำพาสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นกับมวลมนุษยชาติตัวเองได้มีโอกาสโชคดีมากที่หลังจากรับราชการครูมาพักหนึ่งนะครับได้ลาออกมาดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงก็ทำอยู่ทำกินนะครับจนกระทั่งมีโอกาสได้ไปศึกษาเพิ่มเติมนะในระดับปริญญาโทที่มหาลัยเมโจซึ่งก็เป็นหลักสูตรแรกเป็นปีแรกเลยของหลักสูตรนี้ชื่อว่าสาขาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืนนะครับก็เป็นสาขาที่ได้น้อมนำเอาแนวพระราชดำริแนวปรัชญาในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงหรือพระราชกรณียกิจต่างๆของพระองค์ท่านเนี่ยได้นำมาเผยแพร่แล้วก็มาบอกสอนแก่นิสิตนักศึกษานะครับโดยเฉพาะท่านดร.สุเมธตันติเวชกุลเนี่ยเป็นอาจารย์ใหญ่เป็นครูใหญ่นะที่ส่วนมากก็คนที่ใกล้ชิดในพระองค์ท่านได้ตามเสด็จได้สนองงานในพระองค์ท่านเนี่ยก็ได้มาเล่าเรื่องราวต่างๆนะทำให้นักศึกษาเนี่ยได้เข้าใจลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นนะจากที่เราก็ปฏิบัติมาก่อนบ้างแล้วล่ะนะพอรู้คร่าวๆว่าแนวทางการพึ่งตนเองนี่จะต้องทำอย่างไรบ้างอะไรเงี้ยแต่เมื่อได้มีโอกาสเข้าไปร่ำเรียนจริงๆแล้วเนี่ยถึงรู้ว่ามันมีรายละเอียดมีความลึกซึ้งนะโดยเฉพาะแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเรื่องที่จะเรียกว่าทวนกระแสหรือเป็นเรื่องที่คนทั่วไปก็ยากที่จะเข้าใจนะแต่ว่าก็ไม่ได้ยากเกินไปสำหรับผู้ที่ใฝ่ใจจริงๆแล้วก็ปฏิบัติตามอย่างลึกซึ้งเนี่ยก็จะมีโอกาสเข้าใจถึงแนวทางของพระองค์ท่านได้นะครับหลังจากจบการศึกษาในระดับปริญญาโทที่มหาลัยเมโจแล้วเนี่ยก็ได้มีโอกาสไปรับใช้ในศูนย์ในโครงการต่างๆนะของพระองค์ท่านแล้วก็ของสมเด็จพระเทพนะครับอย่างเช่นที่ห้วยห้องไคร้นะครับเป็นศูนย์ศึกษาการพัฒนาที่ของภาคเหนือนะครับก็จะเป็นแนวทางการศึกษาในเรื่องของการอนุรักษ์ป่าไม้การพัฒนาคนที่จะให้อยู่กับป่าให้ได้เพราะว่าสภาพของภาคเหนือนั้นเป็นภูเขาแล้วก็มีผู้คนที่อาศัยอยู่ในป่านะครับเพราะนั้นทำอย่างไรคนถึงจะอยู่กับป่าได้หลังจากนั้นก็ได้ไปช่วยงานเป็นจิตอาสาอยู่ที่ศูนย์ภูฟ้าอมก๋อยนะครับซึ่งจ
ุดเนี้ยตรงนี้เนี่ยเป็นศูนย์เริ่มต้นใหม่นะซึ่งก็ยังไม่ได้มีหน่วยงานเข้ามาดำเนินการในเรื่องต่างๆเท่าใดนักนะครับเป็นคนแรกที่ได้รับเกียรติได้รับเชิญให้เข้าไปช่วยเพื่อที่จะทำอย่างไรให้ศูนย์แห่งนี้นะครับมีบทเรียนนะมีอะไรนะองค์ความรู้สำหรับชาวเขาชาวดอยนะครับโดยเฉพาะชาวกะเหรี่ยงถ้าพูดถึงอมก๋อยก็ทุกคนก็จะนึกถึงสภาพที่ห่างไกลแห้งแล้งหนาวเย็นยากจนอะไรพวกนี้แหละนะครับเพราะภาพมันถูกขยายถูกสื่อกระจายออกไปแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันก็มีทั้งสองมุมนะครับจริงๆแล้วชาวเขาหรือชาวจะเรียกว่าชาวไทยภูเขานะหรือว่าชาวกะเหรี่ยงหรือชาวม้งหรือชาวหลายๆชนเผ่าเนี่ยเขาก็มีวิถีชีวิตเพื่อการพึ่งตนเองของเขาอยู่นะครับเราจะบอกว่าเขายากจนอันนั้นเพราะว่าเราไปเทียบหรือเราเอามาเปรียบกับคนที่มีเงินนะครับแต่เขามีทรัพยากรนะเขามีองค์ความรู้เขามีภูมิปัญญาที่จะอยู่ในพื้นที่นะในสภาพแวดล้อมนะรอบตัวเขาอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจว่าบางทีในการพัฒนาที่เข้าไปเนี่ยถ้าหากว่าเราไม่เข้าใจในบริบทไม่เข้าใจในหลักการเศรษฐกิจพอเพียงอย่างแท้จริงเนี่ยก็จะนำเอาองค์ความรู้หรือแนวทางหรือแนวคิดจากข้างนอกนะเข้าไปนะครับเผลอๆก็จะทำให้เขาก็หลงทิศหลงทางได้เหมือนกันอันนี้ก็มีบทเรียนเยอะมากเลยในเรื่องของชาวเขาชาวดอยที่ลงมาข้างล่างแล้วก็ไม่อยากกลับไปในพื้นที่นะครับอันนี้เพราะว่าเรียกว่าลงแสงสีนะเพราะฉะนั้นแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงที่จะไปใช้กับพี่น้องที่อยู่ภูมิสังคมแบบนั้นเนี่ยเราก็จะต้องเข้าไปเรียนรู้ไปสัมผัสไปอยู่ไปกินกับเขานะไปเข้าใจวิถีเขาแล้วเราก็ไปหาวิธีที่จะไปเพิ่มองค์ความรู้หรือความอะไรนะหลักเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเพื่อให้เขานี่อยู่ให้ได้ในสภาพแวดล้อมที่อยู่ในรอบตัวเขาอันนี้ก็ได้มีโอกาสได้เข้าไปรับใช้แต่ว่าก็อยู่ได้ช่วงระยะเวลาหนึ่งนะซึ่งเราก็ต้องจากมาเพราะเหตุว่าการพัฒนาที่ต้องใช้หน่วยงานต้องใช้องค์กรองค์ความรู้องค์การพยพค่อนข้างมากซึ่งเราลำพังคนเดียวเป็นจิตอาสาก็ยังไม่สามารถที่จะไปรับงานที่ใหญ่โตขนาดนั้นได้แต่อย่างน้อยๆนะเราได้รับบทเรียนตรงนั้นนะครับก็ไม่แน่เหมือนกันสักวันหนึ่งเนี่ยบทเรียนเหล่านั้นก็เราก็จะได้ร้อมรวมเอามาเพื่อบูรณาการหากในอนาคตได้มีโอกาสเข้าไปรับใช้นะครับนอกจากการสนองงานในศูนย์ต่างๆแล้วเนี่ยก็ได้มีโอกาสได้นำเสนอแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบนิทรรศการรูปแบบการจัดอภิปรายต่างๆนะครับในโอกาสต่างๆจนกระทั่งได้รับเขาเรียกว่าเชิดชูเกียรติให้เป็นบุคคลตัวอย่างในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงในปี 2563-64 แล้วก็ได้แต่งเพลงนี้ประกอบงานนั้นด้วยนะครับคือทัศน์ทิพย์ในดวงใจชวนนิติรัตน์ในเพลงนะจะกล่าวนิดนึงว่าในเนื้อหาจริงๆเราก็เป็นที่เข้าใจว่าในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยได้ทรงงานได้เหน็ดเหนื่อยกับพวกเรามา70ปีนะเพราะนั้นภารกิจหรือพระราชกรณียกิจของพระองค์เนี่ยมีมากมายเกินที่จะเรียกว่าเก็บหรือกล่าวถึงได้โดยละเอียดนะครับแต่ว่าก็มีนักวิชาการนะมีผู้ที่สนองงานใกล้ชิดพระองค์เนี่ยพยายามที่จะสรุปพยายามที่จะย่นย่อเอาคำที่จะเรียกว่าคมๆหรือว่าเป็นยอดของแนวคิดหลักคิดของพระองค์ท่านเนี่ยได้รวบรวมมาไว้นะครับมาเราเรียกคำว่าหลักการทรงงานนะครับซึ่งในหลักเศรษฐกิจพอเพียงก็อยู่ในหลักนั้นด้วยนะครับแต่ว่าที่เด่นที่สุดในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงเพราะมีใครๆก็กล่าวถึงเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยก็อาจจะทำให้คำว่าเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเป็นคำที่เด่นที่สุดในหลักการทรงงานแต่จริงๆแล้วก็มีองค์ประกอบในเรื่องหลักการทรงงานนี้อีกหลายประเด็นอีกหลายข้อซึ่งเราจะได้กล่าวในโอกาสต่อไปนะครับจะขอเริ่มต้นจากตรงนี้ก่อนว่าในเรื่องของสังคมไทยเรานะครับในประเทศไทยเราเนี่ยจริงๆแล้วเรา
อยู่ในจุดที่อุดมสมบูรณ์อยู่ในจุดที่มีทรัพยากรธรรมชาติถ้าดูจากภาพนะจากภาพแผนที่ประเทศไทยหรือภาพที่เราเคยเห็นกันบ่อยๆนะในอดีตที่ผ่านมาอย่างเช่นทรัพยากรทางด้านป่าไม้ทรัพยากรทางด้านไม่รู้ว่าแร่ธาตุต่างๆน้ำมันเอ่ยทองคำเอ่ยอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราจะรู้ว่าประเทศไทยของเรานั้นอุดมสมบูรณ์นะครับอยู่ในจุดนะจุดเขาเรียกว่าจุดภูมิศาสตร์ที่ไม่ได้มีอันตรายร้ายแรงนะภัยธรรมชาติต่างๆก็ไม่เหมือนในต่างประเทศเขาซึ่งได้รับผลกระทบอย่างมากมายเพราะนั้นจะเรียกว่าอยู่ในประเทศไทยเนี่ยเป็นจุดที่อุดมสมบูรณ์ที่พอเหมาะพอดีมากเลยนะครับจนได้รับฉายานามนะครับว่าสยามเมืองยิ้มเนี่ยก็เพราะว่าเรามีวิถีชีวิตที่งดงามแล้วก็มีวัฒนธรรมนะมีการเอื้ออาทรมีน้ำใจที่จะรับแขกรับคนแม้กระทั่งต่างชาติต่างบ้านต่างเมืองนะมีโอกาสได้มาเยี่ยมเยียนมาเที่ยวเมืองไทยส่วนมากก็จะติดอกติดใจแล้วก็เล่าลือกันนะเมื่อเช้านี้ได้ดูคลิปของฝรั่งผิวดำคนนึงนะเขาโพสต์ในเรื่องราวของตัวเขาเองว่าเขาอยากเชิญชวนคนอเมริกันว่ามาหลบภัยที่เมืองไทยสิเมืองไทยเนี่ยเป็นเมืองที่น่าอยู่นะเป็นสยามเมืองยิ้มนะครับเนี่ยฝรั่งคนนี้เนี่ยเขาก็มาจัดรายการฝรั่งพาเที่ยวไทยนะก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับเพราะว่าฝรั่งเนี่ยเขาก็มาสัมผัสนะมากินมาอยู่เขาก็เห็นความแตกต่างแน่นอนเลยว่าวัฒนธรรมวิถีชีวิตของไทยนั้นมันน่าจะนำเสนอขนาดไหนนะครับซึ่งบางทีคนไทยเราเองเนี่ยก็อาจจะยังคืออยู่กับวิถีไทยแต่ว่าอาจจะยังไม่ลึกซึ้งยังไม่มองเห็นคุณค่านะแต่ว่าฝรั่งต่างบ้านต่างเมืองมาเห็นเข้าเนี่ยโอ้แปลกอกแปลกดีอกดีใจมากเลยมีฝรั่งท่านหนึ่งซึ่งอันนี้จะหยิบยกขึ้นมาเป็นนำเรื่องนิดนึงนะครับเรารู้จักเขาดีในนามของมาร์ตินวิลเลอร์เนี่ยเป็นชาวอังกฤษนะครับแล้วก็จะพัดจะรู้นะมาอยู่เมืองไทยถึงแม้ว่าแน่นอนเขาอุบัติเหตุก็คือมาเที่ยวแต่ว่าตังมาหมดในเมืองไทยแต่โดยที่เขามีความตั้งใจที่จะเรียนรู้แล้วก็อยู่กับประเทศไทยจนกระทั่งมีครอบมีครัวตอนนี้เขาตั้งปักหลักอยู่ในเมืองไทยลูกหลานเขาก็เป็นคนไทยนะครับเขามีคำพูดอยู่คำหนึ่งซึ่งเคยเห็นในเคยได้ยินในที่เขาปราศัยนะครับเขามีข้อสรุปสำหรับชาวต่างชาติที่มาเมืองไทยอยู่3ประเด็นว่าเมืองไทยเนี่ยสุดยอดงานสุดยอดใน3เรื่องนี้นะครับเรื่องแรกก็คือเมืองไทยมีทรัพยากรมีดินมีน้ำมีอากาศมีสภาพแวดล้อมที่พอเหมาะพอดีมากเลยมีพื้นที่นี่ยังว่างเปล่าอีกเยอะแยะนะครับคนไทยมีที่ดินกันเยอะมากเขาบอกว่าประเทศอังกฤษเนี่ยใครมีที่ดิน2-3 ไร่ขึ้นไปเนี่ยโอ้เป็นเศรษฐีแหละนะครับโดยเฉพาะคนที่อยู่ชนบทได้เนี่ยนั่นน่ะคือคนรวยของประเทศเขาเขามาอยู่ที่เมืองไทยเนี่ยที่ดินครอบครัวทางแม่บ้านเขาเนี่ยมีที่ดินอยู่6ไร่เนี่ยเขาบอกว่าโหระดับเศรษฐีเลยทีเดียวนะอันนี้คือโชคเขาบอกว่าโชคดีอันที่1ของประเทศไทยก็คือมีทรัพยากรนะมีแหล่งทํามาหากินอันที่2เขาบอกว่าคนไทยมีน้ําใจคนไทยมีน้ำใจก็แสดงว่าคนไทยมีอะไรที่เป็นวิถีชีวิตเป็นวัฒนธรรมที่ลึกๆนะที่สืบทอดกันมาคือเรื่องของการมีน้ำใจมันไม่ใช่ว่าจะทำจะสร้างกันได้แบบง่ายๆนะครับมันต้องมีรากเหง้ามีที่ไปที่มานะครับแสดงว่านอกจากทรัพยากรของเราอุดมสมบูรณ์มีพออยู่พอกินกันแล้วถึงแม้ว่าจะบางพื้นที่บางแห่งก็อาจจะดูขาดแคลนบ้างในบางช่วงบางฤดูกาลแต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับในเรื่องของจิตใจนั้นโดยเฉพาะในเรื่องธรรมะที่เป็นพื้นฐานของการปฏิบัติของชาวไทยเนี่ยก็ทำให้คนไทยเรามีความเมตตามีความเอื้ออาทรต่อผู้อื่นนี่คือน้ำใจที่ต่างบ้านต่างเมืองเนี่ยเขาสัมผัสได้นะครับสุดท้ายอันที่3ที่เขาบอกว่าคนไทยเนี่ยประเทศไทยเนี่ยมีของดีอีกข้อหนึ่งก็คือมีพระมหากษัตริย์นะที่ได้มีพระราชดำริและจำรัดที่ประทานให้แก่พระสงฆ์นิกรชาวไทยก็คือในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9มาร์ตินวิลเลอร์เนี่ยเขาศึกษาแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียงจนกระทั่งเข้าใจลึกซึ้งด้วยคือเขาปฏิบัติด้วยตัวของเขาเองอ่ะนะมาทำนามาทำอยู่ทำกินอยู่กินกับชาวบ้านแบบวิถีชีวิตกันเลยทีเดียวจนกระทั่งตอนนี้ก็เหมือนจะได้รับ
ตำแหน่งเป็นผู้นำของหมู่บ้านซะด้วยนะครับอันนี้ก็คือเราพูดถึงว่าหลักเศรษฐกิจพอเพียงนั้นมีจุดเด่นมีจุดดีเพียงแต่ว่ามีใครที่จะได้เข้าใจแล้วก็ลึกซึ้งนะครับและนำมาสู่การปฏิบัติจนเกิดผลจริงได้นะครับแต่เอาละที่สุดแล้วเนี่ยเรามาสรุปกันตรงนี้ก่อนที่จะขึ้นเรื่องก็คือว่าถึงแม้ความอุดมสมบูรณ์ไม่ว่าจะด้านทรัพยากรด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆที่มีอยู่ในประเทศไทยคนก็ดีจิตใจก็ดีแต่เราก็ยังทุกข์กันอยู่นะครับยังมีปัญหากันอยู่มันคืออะไรทั้งที่หลายประเทศเนี่ยเขาจะเรียกว่าเขาอิจฉาประเทศไทยมากเลยโอ้เราอุดมสมบูรณ์ขนาดนี้แต่ว่าในเนื้อในของพวกเรากันเองเรารู้ว่าในประเทศไทยเนี่ยเรามีปัญหากันไม่ว่าจะเป็นเรื่องความยากจนก็ดีไม่ว่าจะทรัพยากรที่ร่อยหรอลงไปหรือเสื่อมโทรมลงไปนะแม้กระทั่งผู้คนซึ่งเคยมีน้ำจิตน้ำใจเคยยิ้มแย้มแจ่มใสเข้าหากันตอนนี้มันก็บางที่บางแห่งบางกลุ่มบางคนก็มีจิตใจที่ไม่รู้นะเขาก็เปลี่ยนแปลงไปได้นะก็ทำให้เกิดมีผลกระทบเข้ามาในสภาพสังคมที่เปลี่ยนอยู่ทุกวันนี้อ้าวแล้วมันเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยเราจะแก้กันยังไงภาระหน้าที่ที่เราเคยมอบให้กับผู้แทนของเราเนี่ยเราเรียกว่ารัฐบาลเนาะเป็นผู้ที่มีหน้าที่ที่จะบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชนชาวไทยนะก็ฝากความหวังไว้แต่ละหน่วยงานแต่ละกระทรวงแต่ว่าที่สุดแล้วเนี่ยมันก็เป็นวังวนแห่งจะเรียกว่าอะไรอ่ะการเมืองไทยเราก็เนี่ยย่ำๆอยู่กับที่เขาเรียกว่ามันประชาธิปไตยไม่เต็มใบสักทีนะแต่ก็เอาเถอะนะถึงแม้ว่าเรื่องราวที่ผ่านมามันจะล้มลุกคลุกคลานแต่ว่าเราก็ยังโชคดีนะจะเรียกว่าโชคดีก็ได้นะที่มีสัตบุรุษมีผู้รู้นะมีผู้ที่มีบุญญาธิการที่จะมาช่วยชี้ทางสว่างนะให้กับมวลมนุษย์ผมยังไม่จำกัดแค่ว่าเศรษฐกิจพอเพียงนี่จะมีประโยชน์สำหรับคนไทยเท่านั้นแต่ว่ามันน่าจะเป็นทางออกนะน่าจะเป็นทางเลือกของประชากรของโลกทั้งใบนี้ด้วยซ้ำไปนะครับแต่เอาละในเมื่อคนเรามีในเมื่อประเทศไทยของเราเนี่ยมีโอกาสที่จะได้ร่วมบุญร่วมเขาเรียกว่าร่วมยุคร่วมสมัยนะกับในหลวงรัชกาลที่9นะแล้วก็มีผู้ที่เข้าใจแนวทางแล้วก็นำมาสู่การปฏิบัติเนี่ยอีกหลายคนหลายกลุ่มนะซึ่งเราเดี๋ยวค่อยๆ คุยกันไปนะครับหลักเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งในหลวงรัชกาลที่9ได้นำมาเพื่อแก้ปัญหาหลายๆเรื่องนะแต่ว่าเอาเรื่องเด่นๆกันซะก่อนนะครับเรื่องที่เรารู้กันแล้วก็เด่นกันที่สุดนี่ก็คือเรื่องของชาวเขาชาวดอยที่ตัดไม้ทำลายป่านะทรัพยากรแถบภาคเหนือนี่ก็อาจจะร่อยหรอลงไปแล้วก็จนกระทั่งพระองค์ท่านก็จะต้องมีพระราชดำริออกมาในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงว่าจะทำอย่างไรนะครับเพื่อที่จะให้เกิดความยั่งยืนนะขอภาพหลักเศรษฐกิจพอเพียง3ห่วง2เงื่อนไขหลักเนี้ยที่พระองค์ได้นำมาใช้ในการแก้ปัญหาต่างๆนะจริงๆแล้วไม่ใช่เฉพาะภาคเหนือนะที่เรียกว่าแก้ปัญหาพวกเขาเรียกว่าชาวดอยชาวเขานะที่ประกอบอาชีพในเรื่องยาเสพติดในเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยนะทำไร่เลื่อนลอยอะไรต่างๆเหล่านี้นะก็พระองค์ท่านได้ชี้นำชี้แนะจริงๆทางภาคอีสานเนี่ยก็มีแนวทางการพัฒนาอีกรูปแบบนึงนะแต่พอดีว่าในเรื่องของภาคเหนือเนี่ยก็ผมก็คุ้นเคยอยู่ทางนั้นก็เลยรู้ดีว่าอ๋อเงื่อนไขต่างๆที่พระองค์ได้นำมาใช้ในการแก้ไขและแก้ปัญหาของประชาชนนั้นนะอันนี้ชัดเจนนะครับสามห่วงสองเงื่อนไขก็คือไม่ว่าจะทำกิจการใดๆก็แล้วแต่จะต้องมีสามเรื่องนี้นะเวลาครูบาอาจารย์เขาขึ้นเขียนในกระดานเนี่ยก็มักจะเขียนเป็นวงกลมนะวงกลมสามวงซ้อนกันนะครับคนทั่วๆไปก็เลยจำเป็นว่าสามห่วงนะจริงๆก็คือ3เงื่อน3ลักษณะนะ3หลักสำคัญนะ3หลักการอันแรกก็คือการมีเหตุผลนะครับการมีเหตุผลการมีรู้จักพอประมาณแล้วก็การมีภูมิคุ้มกันอธิบายย่อๆนะพอเข้าใจเพิ่มเติมนะครับในเรื่องของมีเหตุผลเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากว่าใน
ในการดำเนินชีวิตของคนทั่วไปส่วนมากบางทีเขาไม่ได้ใช้เหตุใช้ผลแต่ใช้อารมณ์ใช้ความรู้สึกอย่างเช่นเขาจะทำไร่สมมติเขาจะทำไร่เขาจะปลูกอะไรสักอย่างหนึ่งขึ้นมาเนี่ยเขารู้ว่าพื้นที่เนี่ยที่ดินเนี่ยมันว่างเปล่ามันเป็นป่ามันเป็นของธรรมชาติเขาก็อยากจะบุกรุกไปแค่ไหนก็ได้อะไรเงี้ยโดยไม่ได้คำนึงถึงว่าตรงนั้นมันเป็นจุดสำคัญอะไรเชื่อมโยงไปถึงใครบ้างน้ำที่ไหลจากภาคเหนือนะลงไปสู่ภาคกลางลงไปสู่ในจุดอื่นๆนะครับทรัพยากรที่อยู่ตามแหล่งต้นน้ำลำธารเนี่ยมันมีความสำคัญยังไงอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยโดยเหตุโดยผลบางทีเราก็อาจจะมองข้ามไปและเอาความรู้สึกอย่างเช่นอยากจะได้มีความโลภมีความต้องการก็ทำงานไปโดยที่ขาดหลักเหตุหลักผลนะครับหรือส่วนใหญ่แล้วคนที่ทะเลาะเบาะแว้งกันคนที่เกิดปัญหาแย่งชิงอะไรต่างๆกันเนี่ยก็คิดว่าตัวเองก็มีเหตุผลนั่นแหละแต่ว่าเหตุผลนั้นมันจะต้องมีองค์ประกอบเพิ่มเติมด้วยนะก็คือรู้จักพอประมาณคือการรู้จักพอประมาณนี่หมายความว่าเราจะใช้เหตุใช้ผลนั้นนะทำกิจการใดๆก็แล้วแต่ให้มันพอเหมาะพอควรให้มันพอดีกับสิ่งที่เราดำรงอยู่นะอาจจะเห็นคนอื่นเขาโอ้โหคนนั้นเขาได้มากคนนี้เขามีมากคนนั้นเขาร่ำรวยคนนั้นคนนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยในฐานะที่เราอยู่องค์ประกอบที่เราอยู่มันประมาณไหนที่มันจะพอเหมาะพอควรอันนี้เป็นสิ่งที่อาจจะต้องมากำกับกันว่าความมีเหตุผลนั้นจะต้องให้พอประมาณนะครับและสุดท้ายก็คือหลักของภูมิคุ้มกันอันนี้เป็นสิ่งที่หลายๆคนก็มองข้ามไปนะว่าเหตุการณ์สถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยมันไม่แน่ไม่นอนมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอาจจะสมมติว่าราคาสินค้าอาจจะตกต่ำอาจจะเกิดโรคมันแรงเกิดภาวะวิกฤตทางด้านสิ่งแวดล้อมหรืออะไรก็แล้วแต่ภาวะการต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยถ้าเราไม่เตรียมตัวเตรียมใจหรือว่าเตรียมงานเตรียมการเตรียมตัวเอาไว้ดีๆเนี่ยเราอาจจะประสบปัญหาได้เพราะนั้นพระองค์จะให้แนวคิดว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่ต้องเผื่อเหลือเผื่อขาดเอาไว้ด้วยเราเรียกว่าเป็นภูมิคุ้มกันนะครับหลักนี้สามหลักเนี่ยนะครับจะต้องประกอบกันนะมีเหตุมีผลพอประมาณมีภูมิคุ้มกันก็วนอยู่สามหลักนี้นะครับซึ่งแค่นี้ก็ยังไม่พอนะในหลวงรัชกาลที่9บอกว่าจะต้องประกอบไปด้วยเงื่อนไขสำคัญ2 อย่างถึงแม้จะมีเหตุผลก็ตามถึงแม้จะพอประมาณแล้วก็ตามจะมีภูมิคุ้มกันแล้วก็ตามเงื่อนไขที่จะต้องมีก็คืออันดับแรกจะต้องประกอบไปด้วยองค์ความรู้หรือความรอบรู้รอบรู้หมายความว่ารู้ให้รอบนะรู้ให้กว้างรู้ให้ถึงรู้ให้ลึกนะครับรู้ให้ครบรู้ให้จบครับแล้วสุดท้ายก็คือจะต้องประกอบไปด้วยคุณธรรมเห็นไหมครับตัวธรรมะเนี่ยจะเป็นตัวประกอบนะตัวกำกับไว้เสมอเลยแสดงว่าพระองค์ท่านเนี่ยมีความลึกซึ้งในเรื่องของธรรมะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวธรรมะนี่แหละนะจะเป็นตัวบ่งบอกถึงว่าเศรษฐกิจพอเพียงจริงหรือไม่จริงนะถ้าเราทำเพียงแค่เพื่อหารายได้นะเพื่อความร่ำรวยเพื่อเอาทรัพยากรมาใช้ประโยชน์ใดๆก็แล้วแต่เนี่ยแต่ถ้าไม่ประกอบไปด้วยคุณธรรมหรือความพอเหมาะพอควรความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปันนึกถึงอกเขาอกเราก็ไม่ใช่เศรษฐกิจพอเพียงก็เคยไปทำวิจัยนะครับที่พื้นที่สูงนะก็มีชาติพันธุ์ที่มาทำเกี่ยวกับพวกพืชผักนะแต่ก็จริงๆแล้วบนดอยเนี่ยเขามีโอกาสดีอยู่อย่างหนึ่งก็คืออากาศก็ดีอากาศเย็นอากาศสำหรับพืชเมืองหนาวมีน้ำที่สะอาดบริสุทธิ์นะครับแต่ว่าที่เสียไปอีกอันหนึ่งซึ่งเราคนข้างล่างได้รับผลกระทบก็คือเรื่องของสารเคมีเขาใช้สารเคมีกันมากจนกระทั่งมีความรู้สึกว่าเราจะทำยังไงกันดีถ้าหากว่าเราอยากจะได้สิ่งที่ปลอดภัยนะปลอดพิษแม้กระทั่งคนข้างล่างอยากจะได้น้ำที่สะอาดบริสุทธิ์เนี่ยก็จะต้องเนี่ยได้นำเรื่องราวเหล่านี้ขึ้นไปพูดคุยการทำวิจัยครั้งนั้นเนี่ยใช้ชื่อว่าหลักการใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาชุมชนที่นอร์แลที่อำเภอฝางนะครับก
ก็ได้มีโอกาสเข้าไปเรียนรู้และพร้อมกับนำผลการวิจัยเนี่ยเข้าไปนำเสนอย้อนกลับไปสู่ชุมชนนะและพาหน่วยงานนำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าทำเป็นโครงการหลวงต่างๆที่อยู่ในท้องถิ่นนั้นเนี่ยมาร่วมกันพูดคุยเพื่อที่จะหาทางออกร่วมกันนะครับเพราะนั้นในเรื่องของธรรมะในเรื่องของคุณธรรมความรับผิดชอบความซื่อสัตย์อะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยจำเป็นว่าจะต้องเอาประกอบไว้กับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงอย่างแน่นอนนะครับที่สุดถ้าหากว่าปฏิบัติ3ห่วง2เงื่อนไขนี้แล้วเนี่ยจะนำไปสู่อะไรที่สุดแล้วก็คือสังคมสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมนะมีความสมดุลมีความมั่นคงมีความยั่งยืนอันนี้คือเป้าหมายปลายทางของเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งพระองค์ท่านไม่ได้คือหลายคนอาจจะคิดว่าเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงก็แค่ทำอยู่ทำกินแค่ปลูกผักแค่เลี้ยงสัตว์อะไรต่างๆแล้วนั้นมันไม่ใช่เป็นการพัฒนาเป็นการนำไปใช้ในการพัฒนาได้ทุกเรื่องทุกอาชีพหลักเนี้ยนะครับจะนำไปสู่สภาพสังคมสภาพสิ่งแวดล้อมสภาพวัฒนธรรมเศรษฐกิจอะไรก็แล้วแต่ทุกๆระบบในสังคมมนุษย์เนี่ยให้เกิดความสมดุลสมดุลก็คือพอเหมาะพอดีพอกลางบางคนก็เรียกหลักเศรษฐกิจพอเพียงนี้ว่าทางสายกลางนะครับแล้วก็มีความยั่งยืนมีความมั่นคงคำว่ายั่งยืนก็ไม่ได้หมายถึงว่าไม่เปลี่ยนแปลงนะแต่ว่ามีความเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในฐานของความพอเหมาะพอดีนะครับมันชดเชยนะมันทดแทนกันได้อะไรเงี้ยนะอยู่กันได้นะชั่วตลอดไปนะครับอันนี้คือหลักเศรษฐกิจพอเพียงหรือ3ห่วง2เงื่อนไขที่เริ่มต้นจากหลักการแค่3ห่วงเนี่ยเป็นหลักการสำคัญแล้วก็มีเงื่อนไขมีองค์ประกอบที่กำกับไว้2เรื่องนะคือเรื่องของความรู้และคุณธรรมจนที่สุดเป้าหมายก็คือในเพื่อสร้างสังคมสร้างสิ่งแวดล้อมสร้างเศรษฐกิจสร้างวัฒนธรรมวิถีชีวิตที่สมดุลมั่นคงแล้วก็ยั่งยืนต่อไปนะครับถ้าหากว่าหลักการต่างๆเหล่านี้เนี่ยได้นำไปใช้ได้นำไปบูรณาการอยู่ในการทำงานของแต่ละภาคส่วนเราเชื่อได้เลยว่าบ้านเมืองเราจะสงบร่มเย็นประชาชนจะอยู่เย็นเป็นสุขนะครับซึ่งจะทำอย่างไรที่จะเอาหลักการต่างๆเหล่านี้นำไปสู่บุคคลต่างๆเหล่านั้นนะโดยเฉพาะคนที่มีบทบาทมีอำนาจนะมีภารกิจนะที่จะดูแลคนอื่นเราเรียกว่านักการเมืองเนาะหรือนักบริหารหรือข้าราชการอะไรก็แล้วแต่นะที่รับใช้งานพระองค์ท่านเนี่ยจะทำอย่างไรถึงจะนำหลักการเหล่านี้มาใช้อย่างจริงๆจังๆนะซึ่งก็เป็นเรื่องอีกเรื่องนึงซึ่งเรียกว่าเป็นภารกิจนะเป็นงานที่พวกเราจะต้องช่วยกันนะครับเรียนรู้แล้วก็จะต้องไปบอกต่อแต่ก่อนที่จะบอกต่อก็ต้องนำมาปฏิบัติที่ตัวเองให้ได้ผลซะก่อนนะครับต่อไปก็จะเป็นเรื่องของหลักทรงงานหลักการทรงงานของพระองค์ท่านว่าเนี่ยหลักการเศรษฐกิจพอเพียง3ห่วง2เงื่อนไขเนี่ยจะนำไปสู่ประชาชนได้อย่างไรนะครับอันนี้เป็นประเด็นที่2ที่เราจะพูดกันนะหลักการทรงงานของพระองค์ท่านซึ่งเป็นแบบอย่างให้กับเรานะก็เป็นหลักคิดด้วยนั่นแหละไม่ใช่แค่ตัวอย่างในการทรงงานในการทำงานนะครับเป็นแนวคิดเป็นหลักสำคัญนะครับหลักการทรงงานข้อที่1นะขอภาพขึ้นมาเลยอันไหนก่อนก็ได้นะครับคือหลักการทรงงานเนี่ยมีผู้รวบรวมไว้เยอะอยู่นะบางคนก็บอกว่า23ข้อบางคนก็ว่า27ข้อบางคนก็มากกว่านั้นนะก็แล้วแต่ว่าใครจะไปหยิบยกเอาเรื่องใดที่เห็นว่าเด่นๆนะเอามานำเสนอนะครับตัวจะเล็กไปหน่อยอ่านไม่ได้เดี๋ยวท่านหัวข้อแรกนี้อะไรนะครับมองไม่ค่อยเห็นหลักการพึ่งตนค่ะการพึ่งตนเองค่ะหลักการพึ่งตนเองจริงๆแล้วก็สอดคล้องกับแนวทางของพุทธนะครับเรื่องอัตถิอัตโนนาโถ
แต่ในหลวงรัชกาลที่9ก็ถ่ายทอดออกมาเป็นเด่นเป็นงานเด่นอีกอันนึงของพระองค์ท่านก็คือเน้นให้คนพึ่งตนเองนะครับต้องพึ่งตัวเองให้ได้ก่อนแม้กระทั่งในระดับสังคมในระดับประเทศชาติเราก็ต้องพยายามพึ่งตนเองให้ได้ก่อนมีอีกหลายๆเรื่องที่น่าจะมีการเริ่มในการที่จะหาทางแก้ไขเพื่อการพึ่งตนเองเริ่มตั้งแต่เรื่องของการจัดการทรัพยากรน้ำทำอย่างไรเราถึงจะมีน้ำของเราเองถ้าพูดถึงภาคอีสานเนี่ยในหลวงท่านจะมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับเรื่องเขาเรียกอะไรทฤษฎีใหม่นะครับทฤษฎีใหม่นี่ก็คือจะต้องมีน้ำอย่างน้อยๆเนี่ยอย่างน้อยๆก็30%นะครับเพราะว่าอีสานเนี่ยจะแล้งสมัยก่อนเนี่ยยังไม่มีระบบชลประทานเข้าไปทั่วถึงเนี่ยเพราะฉะนั้นทุกคนก็จะต้องมีแหล่งเก็บกักน้ําของตนเองเอาไว้ให้เพียงพอแต่ถ้าพูดถึงภาคเหนือถ้าพูดถึงภาคเหนือเนี่ยพระองค์ก็จะมีพระราชดำรัสเรื่องเกี่ยวกับฝายเขาเรียกว่าฝายดักตะกอนหรือฝายชะลอน้ำนะหรือฝายแมวอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็มีจุดที่กักเก็บน้ำนะเป็นฝายเล็กๆเพิ่มขึ้นนะครับส่วนถ้าไปทางภาคกลางภาคกลางเนี่ยน้ำเยอะเกินนะน้ำหลากจากภาคเหนือลงไปนะลงก็จะมีแนวทางให้ทำแก้มลิงให้ทำทางเบี่ยงน้ำนะให้ทำทางน้ำเพื่อที่จะไม่ให้ท่วมชุมชนใหญ่ๆอะไรทำนองนี้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องการพึ่งตนเองเนี่ยจะต้องทำองค์ประกอบนะหรือว่าสร้างองค์ประกอบที่จะเกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตให้พออยู่ได้นอกจากน้ำก็จะเป็นเรื่องป่าไม้นะเรื่องทรัพยากรดินนะจะต้องมีการรักษาถนอมดินดินที่ขาดความอุดมสมบูรณ์จะทำอย่างไรให้อุดมสมบูรณ์เคยไปดูศูนย์ศึกษาเขาชะงุ้มนะที่ราชบุรีอันนั้นเป็นสภาพดินที่ไม่มีคุณภาพเลยก็คือชาวบ้านตักหน้าดินตัดหน้าดินเอาไปขายกันหมดแล้วนะเป็นป่าลูกรังนะเป็นดินลูกรังหลวงท่านยังให้มีการทดลองเลยว่าต้นไม้ชนิดไหนที่จะเกิดตรงนี้ได้นะสภาพแวดล้อมแบบนี้นะครับก็ได้ต้นงิ้วฮะนี่ก็เป็นแหล่งเรียนรู้แล้วก็ใช้ยาแฝกในการที่จะบำรุงดินอะไรต่างๆตรงนี้จนที่สุดแล้วตรงนั้นก็เป็นมีแหล่งทรัพยากรมีองค์ประกอบสามารถที่จะทำมาหากินหรือว่าปลูกพืชพันธุ์อาหารอะไรต่างๆได้อันนี้คือการพึ่งตนเองเนี่ยจะต้องดูองค์ประกอบที่เขาเรียกว่าบริบทนั้นๆนะเป็นสิ่งแวดล้อมที่อยู่ใกล้ตัวเราถ้าทำอย่างไรเพราะนั้นทุกอาชีพทุกการงานถ้าหากว่าเรามีพื้นฐานในการพึ่งตนเองแล้วเนี่ยมันก็จะเรียกว่าเป็นภูมิคุ้มกันอย่างนึงเกิดภาวะวิกฤตใดๆก็แล้วแต่ไม่ว่าข้าวยากหมากแพงไม่ว่าจะทรัพยากรมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรไฟดับน้ำมันหมดอะไรก็แล้วแต่แหละนะเราก็มีพื้นฐานการพึ่งตนเองเนี่ยทำให้เราอยู่รอดได้นะครับในสภาพแวดล้อมนั้นนะครับเอาประเด็นต่อไปครับหลักการทรงงานอาจจะไม่ได้เรียงเป็นลำดับพออยู่พอกินค่ะพออยู่พอกินจริงๆก็จะคล้ายๆกันกับเรื่องการพึ่งตนเองนั่นแหละนะครับคือการมองเนี่ยอาจจะมองภาพรวมมองภาพใหญ่นะพระองค์ท่านเนี่ยจะเข้าใจบริบททั้งหมดแล้วแหละการเชื่อมโยงของหลายๆเรื่องที่เป็นองค์ประกอบแต่ว่านะจะเริ่มจากเล็กๆให้พออยู่พอกินนะครับพึ่งตนเองได้ก็อันเดียวกันกับเมื่อกี้นี้นะครับคล้ายๆกันถ้าเราพออยู่พอกินแล้วเนี่ยที่สุดแล้วมันจะขยับขึ้นไปเป็นพอขายนะหรือแม้กระทั่งถึงขนาดว่าร่ำรวยได้นะอันนี้เศรษฐกิจพอเพียงก็อย่างที่กล่าวไปแล้วเมื่อสักครู่นี้นะครับในรายละเอียดได้กล่าวไปแล้วว่า3ห่วง2เงื่อนไขนะครับก็ภาพต่อไปเลยครับอันนี้น่าจะเป็นคุณธรรมนะครับความซื่อสัตย์สุจริตอันนี้เป็นหลักการทำงานที่โรงเรียนเน้นไปที่เจ้าหน้าที่ที่หน่วยงานต่างๆที่รับสนอง
หรือที่ว่าข้าราชการนะครับนะว่าจะต้องทำงานด้วยความซื่อสัตย์ด้วยความสุจริตนะด้วยความรับผิดชอบนะจริงๆนะครับถ้าหากว่าทุกคนทุกหน่วยงานเนี่ยทำงานตามหน้าที่ตามภารกิจที่สมบูรณ์ดีแล้วเนี่ยก็เชื่อเลยว่าความสงบสุขของประชาชนมันก็จะต้องเกิดขึ้นแน่นอนปัญหาทุกวันนี้ที่ประสบอยู่ก็อาจจะเกี่ยวเนื่องกับนี่แหละนะผู้ที่สนองงานผู้ที่รับภาระหน้าที่ในการดูแลประชาชนเนี่ยเขาอาจจะบกพร่องในบทบาทหน้าที่หรือทำไม่เต็มที่ไม่เต็มความสามารถนะความสันติสุขมันก็เลยไม่ได้เผื่อแผ่ไปจนกระทั่งถึงระดับรากหญ้าหรือระดับล่างสุดนะครับเพราะนั้นข้าราชการนะท่านจัดตรงเน้นเลยว่าจะต้องทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตนะด้วยความรับผิดชอบทำงานอย่างมีความสุขค่ะทำงานอย่างมีความสุขในหลายๆครั้งที่พระองค์เสด็จไปตามถิ่นทางไกลนะถิ่นทุรกันดารต่างๆเนี่ยเราจะเห็นว่าผู้ที่ติดตามเนาะพระราชบริพารก็ดีหรือหน่วยข้าราชการหน่วยงานต่างๆก็ดีเนี่ยก็พยายามนะกูรีกูจอเพื่อที่จะรับสนองงานให้ดีที่สุดอ่ะนะจริงอยู่ว่าพระองค์เนี่ยเป็นห่วงคณะทำงานนะในบางครั้งเนี่ยพระองค์ลำบากลำบนแม้กระทั่งดึกดื่นค่ำคืนหรือแม้กระทั่งยังไม่ได้เสวยยังไม่ได้พูดง่ายยังไม่ได้ทานข้าวอย่างเงี้ยท่านก็ทรงห่วงใยนะทรงห่วงใยเจ้าหน้าที่ต่างๆเหล่านั้นนะแล้วก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยทำงานให้กับประชาชนนะอย่างเต็มอกเต็มใจนะครับถ้าหากว่าถ้าคนทำงานมีความสุขนะทำงานด้วยความรับผิดชอบด้วยความเต็มอกเต็มใจดีแล้วเนี่ยความสุขมันก็จะเกิดขึ้นกับคนที่รับงานต่อไปนะครับเพราะนั้นคนที่ทำงานกับพระองค์ท่านเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นรางวีรางวัลเป็นเงินเป็นทองเป็นลาภยศสรรเสริญแต่ว่าขอให้ได้ความสุขนี้ไปนะเพราะว่าตัวของพระองค์เองตัวของในหลวงเองท่านทำให้ดูเป็นตัวอย่างก็คือท่านทำอย่างมีความสุขนะท่านทำอย่างความมีความรับผิดชอบมีความพึงพอใจในงานที่พระองค์ทำเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นกับประชาชนเนี่ยคือความสุขของมหาชนนะเหมือนที่ในปฐมบรมราชโองการที่พระองค์ได้ให้ไว้นะครับว่าเป้าหมายจริงๆก็คือความพาสุขของมวลมหาประชาชนนั่นเองนะครับอีกข้อหนึ่งอันนี้อะไรความต้องใช้ความเพียรพยายามมาการทำงานทุกอย่างนะพระองค์ได้เป็นแบบอย่างว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายทำไมต้องมีศูนย์ศึกษาการพัฒนาทำไมต้องมีโครงการต่างๆถึง 3,000 4,000 โครงการนะเพราะเหตุว่าแต่ละงานแต่ละเรื่องเนี่ยกว่าจะได้ออกมาได้ผลหรือประสบผลสำเร็จหรือว่าเป็นบทเรียนเป็นแบบอย่างได้เนี่ยต้องใช้ความวิริยะอุตสาหะอย่างมากเลยนะเพราะฉะนั้นพระองค์เองเนี่ยเป็นแบบอย่างในเรื่องนี้นะจนกระทั่งมีพระราชนิพนธ์เรื่องของพระมหาชนกเนี่ยมาเป็นคล้ายๆว่าเป็นบทเรียนเป็นบทสอนให้ทุกคนได้รับได้เรียนรู้ว่าการทำงานบางครั้งมันจะเรียกว่าเหน็ดเหนื่อยก็เหนื่อยจะเรียกว่ายังหนทางยังอีกไกลอ่ะแต่ความเพียรพยายามเท่านั้นที่จะทำให้เราบรรลุเป้าหมายได้เหมือนที่เราพูดกันเป็นคติทั่วไปว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จก็ย่อมอยู่ที่นั่นนะครับในเรื่องของความรู้รักษามัคคีนะครับอันนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับทางด้านบ้านเมืองของเราที่เมื่อเกิดเหตุการณ์นะที่เกิดความขัดแย้งเกิดความเห็นที่ไม่ตรงกันนะแล้วก็มีฝักมีฝ่ายเกิดขึ้นอันนี้เป็นเรื่องของสังคมซึ่งมันเกิดแน่นอนมันหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับเมื่อมีคนหลากหลายก็การเรียนรู้การรับรู้ต่างๆมันก็จะแตกต่างกันไปนะครับเพราะนั้นอย่างไรก็แล้วแต่นะพระองค์ก็ได้ทรงย้ำเรื่องของการรู้รักแล้วก็สามัคคีเพราะว่าการที่จะเกิดเป็นสังคมประเทศไทยได้มาถึงทุกวันนี้เนี่ยนะเราต้องต่อสู้เราต้องเผชิญกับอุปสรรคต่างๆมากมายนะสมัยก่อนก็เป็นเรื่องรบราฆ่าฟันแย่งชิงประชากรแย่งชิงอำนาจกันแต่ทุกวันนี้มันก็อาจจะเป็นเรื่องของ
ของเศรษฐกิจนะเป็นเรื่องของต่างชาตินี่ก็พยายามที่จะมีอิทธิพลมาในรูปแบบต่างๆมากมายนะถ้าเราไม่เรียนรู้นะไม่รู้ลึกซึ้งจะเรียกว่ารู้เขารู้เรานะเราก็จะเป็นปัญหาได้ทีนี้รู้ก็ยังไม่พอก็จะต้องมารักกันนะครับจะต้องเข้าใจจะต้องเกิดความสมัครสมานสามัคคีนะเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันหรือแม้แตกต่างกันโดยวิธีคิดโดยความคิดโดยองค์ประกอบต่างๆก็ตามแต่ว่าจริงๆแล้วที่สุดแล้วนะการร่วมไม้ร่วมมือก็ยังจำเป็นอยู่ที่คนไทยเราจะต้องรวมเป็นหนึ่งเดียวกันนะเพื่อให้ประเทศชาติบ้านเมืองของเราเนี่ยไปสู่ทิศทางที่มันเหมาะมันควรจนได้นะครับมีหลักทรงงานอีกมีข้อไหนอีกบ้างที่ยังคงค้างอยู่ครบแล้วค่ะภาพอาจจะให้ไปไม่ครบนั้นนะอาจจะขอพูดเพิ่มเติมนะครับนะเพิ่มเติมให้ในเรื่องของการศึกษาอย่างเป็นระบบนะครับในหลวงจะเป็นแบบอย่างในเรื่องของการพัฒนาที่จะต้องใช้ข้อมูลใช้องค์ประกอบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทางภูมิศาสตร์นะทางจะเห็นพระองค์เนี่ยมีแผนที่นะคือไปไหนก็จะต้องรู้องค์ประกอบต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นทางด้านภูมิศาสตร์ทางด้านสังคมศาสตร์วิถีชีวิตวัฒนธรรมนะสิ่งแวดล้อมต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะเวลาจะคิดงานเวลาจะออกแบบอะไรก็แล้วแต่ขึ้นมาเนี่ยมันจะต้องเชื่อมโยงมันจะต้องเป็นระบบขึ้นมานะครับแต่ว่าเวลาทรงงานจริงๆก็จะเริ่มจากจุดเล็กๆนะเรียกว่าเริ่มจากจุดเล็กก่อนแล้วค่อยไปใหญ่นะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยการแก้ปัญหาเราข้ามขั้นตอนไปนะไปมุ่งเป้าไปเอางานใหญ่ๆแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรามองข้ามสิ่งเล็กๆน้อยๆไปนะพระองค์เปรียบเทียบบอกว่าชาวบ้านเขาปวดหัวอยู่อ่ะนะจะไปชวนเขามาพัฒนามันไม่ได้นะเพราะฉะนั้นต้องแก้ไอ้ที่เขาปวดหัวนั้นก่อนนะอันนี้คือนะพระองค์ได้เปรียบเทียบว่ามันจะต้องเริ่มจากเล็กๆนะครับเริ่มจากง่ายๆนะครับอันนี้ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบนะครับแล้วก็เริ่มจากเล็กๆระเบิดจากภายในนะครับคําพูดคํานี้ก็เป็นคำที่เน้นไปในเรื่องของการพัฒนาที่จะต้องเกิดจากความต้องการของผู้ที่เราจะไปพัฒนาเขานะคือให้เขาพร้อมให้เขามีความสนใจมีความต้องการบางทีการพัฒนาที่เอาเขาเรียกว่าสำเร็จรูปบทเรียนสำเร็จรูปลงไปจากข้างบนเนี่ยมันไม่สอดคล้องกับความต้องการหรือมันไม่ตอบสนองต่อพื้นที่อย่างแท้จริงนะครับพูดง่ายบางทีเขาไม่ได้ต้องการหรือบางทีเขาก็ไม่พร้อมเพราะเหตุที่ไม่พร้อมอาจจะเป็นเพราะว่าไม่เข้าใจนะเพราะฉะนั้นจะต้องให้เบิดจากภายในก็หมายว่าให้เขาเข้าใจข้อมูลให้ลึกซึ้งให้เพียงพอแล้วเขาต้องการที่จะพัฒนาอันนั้นมันถึงจะประสบความสำเร็จได้ยกตัวอย่างที่พระองค์ท่านจะสร้างเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เนี่ยแน่นอนการสร้างเขื่อนก็จะต้องมีผู้เสียหายก็คือน้ำจะต้องไปท่วมที่ท่วมนาท่วมบ้านจะต้องอพยพโยกย้ายนะซึ่งก็ไม่รู้ว่าที่จะย้ายไปอยู่เนี่ยมันจะอุดมสมบูรณ์เหมือนที่เดิมหรือไม่เพราะฉะนั้นมันก็จะต้องมีคนที่เสียผลประโยชน์บ้างพระองค์ได้ใช้เวลาในการแก้ปัญหาหรือพูดง่ายเคลียร์พื้นที่กว่าที่จะสร้างเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ได้เนี่ยใช้เวลานานมากนะครับเพราะว่ามีผลกระทบสูงมากแต่จำเป็นจะต้องทำเพราะว่ามีความเกี่ยวข้องกับเรื่องปัญหาน้ำท่วมในกรุงเทพมหานครนะเพราะฉะนั้นพระองค์ยอมลงทุนจะเรียกว่าขาดทุนก็ว่าได้นะครับเพื่อที่จะให้ประชาชนเนี่ยได้พูดได้คุยแล้วก็ได้ออกมาเนี่ยเป็นจะเรียกว่าให้เข้าใจกันทั่วถึงนะก่อนที่จะทำงานเพราะงั้นพระองค์ไม่ลงมือในการสร้างนะครับเคยได้ไปเรียนรู้ไปศึกษาแนวทางของพระองค์ท่านในจุดนี้เนี่ยโอ้พูดกันชาวบ้านก็คือพระองค์ถูกด่านะถูกชาวบ้านที่ไม่เข้าใจนะจนกระทั่งนะ
พระองค์ต้องลงไปแก้ปัญหาด้วยพระองค์เองนะครับนะพูดคุยและเคลียร์กับชาวบ้านจนกระทั่งสามารถที่จะสร้างและทุกวันนี้ก็แน่นอนก็เกิดประโยชน์อย่างมากมายมหาศาลนะครับเกิดป่าศักดิ์ชลสิทธิ์นะครับอันนี้ก็คือแก้ปัญหาจากจุดเล็กดังที่กล่าวไปแล้วนะครับมองเนี่ยมองภาพรวมนะมององค์ประกอบใหญ่ๆกว้างๆแต่ว่าตอนที่จะทำงานจริงๆต้องเริ่มจากจุดเล็กๆอีกอันหนึ่งก็คือทำตามลำดับขั้นทำตามลำดับขั้นอันนี้ก็อยากจะให้หน่วยงานแต่ละหน่วยนะไม่ว่าจะเป็นหน่วยราชการหน่วยไหนก็แล้วแต่ที่มารับสนองงานของพระองค์เนี่ยทำอะไรก็แล้วแต่ต้องเป็นไปตามขั้นตามตอนนะเพื่อที่จะให้มันเหมาะกับองค์ประกอบของแต่ละที่เหล่านั้นนะครับโดยเฉพาะอย่างขั้นพื้นฐานสุดเลยเงี้ยต้องเอาความยากจนเอาให้อิ่มท้องซะก่อนก่อนที่เขาจะไปพัฒนาเพื่ออื่นๆนะครับจะไปส่งเสริมการเกษตรเนี่ยถ้าไม่มีแหล่งน้ำไม่มีหนทางไม่มีการตลาดไม่มีสื่ออะไรไปช่วยเขามันก็อาจจะไม่ประสบผลสำเร็จนะนี่คือเพราะฉะนั้นจะต้องเริ่มเป็นขั้นที่ง่ายก่อนนะที่ทำได้ก่อนนะจากเล็กๆก่อนแล้วค่อยขยับไปองค์ประกอบต่างๆเหล่านั้นก็จะช่วยให้งานสำเร็จลุล่วงไปได้ทั้งหมดนะครับอีกอันนึงก็คือหลักของภูมิสังคมนะครับภูมิสังคมนี่เป็นคำใหม่นะเป็นคำที่พระองค์คิดขึ้นมานะครับเมื่อก่อนเราอาจจะได้ยินคำว่าภูมิศาสตร์สังคมศาสตร์ซึ่งแยกกันอยู่นะเวลาเราเรียนหนังสือก็จะเรียนภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์จริงๆแล้วเนี่ยทั้งภูมิและสังคมมันจะต้องมาประกอบกันนะพระองค์ใช้เอาตัวเอาคำสองคำเนี่ยนะเอาภาษานี่เลยนะเป็นภูมิสังคมเพราะการพัฒนาใดๆจะต้องคำนึงถึงทั้งภูมิประเทศภูมิศาสตร์แล้วก็สังคมศาสตร์สังคมศาสตร์ก็เกี่ยวข้องกับเรื่องวัฒนธรรมเรื่องความเป็นอยู่เรื่องกิจการอะไรต่างๆเรื่องเศรษฐกิจในสังคมนั้นครับบางทีเนี่ยบางหน่วยเขารับผิดชอบเฉพาะเขาเรียกว่าแยกส่วนพัฒนานะเกษตรก็จะไปเกษตรอย่างเดียวนะแต่พอใช้สารเคมีขึ้นมาอ้าวทางสาธารณสุขทางการแพทย์ก็เดือดร้อนต้องมาแก้ปัญหาเรื่องสุขภาพอะไรต่างๆเหล่านี้คือคุยง่ายไม่ได้มาคุยกันนะจริงๆแล้วเนี่ยการพัฒนามันก็จะต้องไปประกอบกันทุกๆภาคส่วนนะให้ครบทั้งภูมิและสังคมงานพัฒนาเหล่านั้นมันถึงจะเกิดความยั่งยืนนะเกิดผสมผสานอย่างที่มันควรจะเป็นไม่เช่นนั้นก็จะเป็นการพัฒนาแบบแยกส่วนอย่างที่เป็นมานะซึ่งก็เริ่มเป็นเรื่องที่น่าเสียดายว่าเรามีหน่วยงานเยอะแยะมากเลยแต่ว่าพอลงไปในพื้นที่จริงๆแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าไม่บูรณาการนะแต่ช่วงหลังๆมาเนี้ยพอนำแนวทางเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาประกอบกับการทำงานต่างๆในหน่วยงานต่างๆก็เริ่มมีการบูรณาการกันมากขึ้นโดยเฉพาะสถานศึกษาต่างๆนะมหาลัยต่างๆเนี่ยจะลงไปทำงานกับชาวบ้านเขาก็จะต้องมาคำนึงถึงว่าชาวบ้านเขาอยู่เขากินกันยังไงมีองค์ประกอบอะไรมีปัญหาอะไรนะแล้วก็ไปช่วยคิดช่วยแนะนำโดยเฉพาะองค์กรส่วนท้องถิ่นนะซึ่งอาจจะต้องรับงานเนี้ยนะตัวเองอยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดเนี่ยก็ต้องใช้วิธีนี้นะครับอีกอันหนึ่งหมดหรือยังองรวมนะองรวมการพัฒนาแบบองรวมนะก็คือการมองภาพใหญ่ภาพรวมนะเพื่อที่จะให้ครบนะครอบคลุมนะเพื่อที่ให้ครอบคลุมกับการแก้ปัญหานะบางทีจะคล้ายๆกับการพัฒนาที่คำนึงถึงภูมิสังคมนั่นแหละคือคำนึงถึงทุกๆภาคส่วนอย่างในกรณีของทฤษฎีใหม่ที่พระองค์ได้มอบให้กับประชาชนส่วนมากจะเป็นทางภาคอีสานอย่างที่กล่าวแล้วเนี่ยคือจะต้องคำนึงถึงทั้งน้ำทั้งพืชทั้งสัตว์ทั้งคนนะจะอยู่จะกินกันยังไงมีน้ำมีดินมีทรัพยากรเพียงพอที่จะประกอบกิจการต่างๆนะครับเราเรียกว่าเป็นการพัฒนาแบบองค์รวมจริงๆเนี่ยการพัฒนาแบบองค์รวมเนี่ยถ้าหากว่าเรานำไปใช้กับกิจการนะกิจการธุรกิจอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเราคำนึงถึงทั้งหมดขององค์คาพยพของธุรกิจอย่างเช่นธุรกิจจะต้องมีคนจะทำอย่างไรที่จะให้เขาเหล่านั้นอยู่กับเราได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย
ราจะต้องคำนึงถึงเขาด้วยนะไม่ใช่ว่าจะเอาแต่รายได้เอาแต่ผลประโยชน์อย่างเดียวมันไม่ใช่อย่างนั้นนี่ก็คือการคิดแก้ปัญหาที่ต้องนึกถึงองค์ประกอบอื่นๆซึ่งเป็นองค์ประกอบเราเรียกว่าองค์รวมนะครับไม่ติดตำรานะไม่ติดตำรานี่เป็นเรื่องที่จะเรียกว่าหลายๆคนก็รู้สึกว่าในหลวงทำอะไรที่ยากเกินกว่าจะเข้าใจนะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะมีหลักการมีทฤษฎีไปดูจากต่างประเทศมาโน่นนี่เป็นสูตรสำเร็จเรียบร้อยแล้วนะแต่พอเอามาใช้จริงๆอ้าวมันไม่เหมาะกับพื้นที่ตรงนี้มันสิ่งแวดล้อมมันเป็นอย่างนี้สภาพอะไรต่างๆมันเปลี่ยนแปลงไปเพราะฉะนั้นพระองค์จะมักจะใช้คำว่าอย่าไปยึดตำราอย่าไปยึดหลักการจนเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามีความเข้าใจมีความลึกซึ้งในเรื่องขององค์ประกอบต่างๆของการทำงานมันก็จะไม่เป็นล็อกตัวเองนะติดอยู่แค่หลักการเดิมๆนะครับการพัฒนาจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราจะเรียกว่าคิดนอกกรอบหรือว่าคิดสิ่งใหม่ๆขึ้นมาบ้างนะหลายๆคนจะไม่เข้าใจหลายคำพูดจะไม่เข้าใจนะจนกระทั่งลงต้องอธิบายแล้วอธิบายอีกแม้กระทั่งเรื่องหลักเศรษฐกิจพอเพียงนี้ก็เถอะนะก็หลายปีนะตรงมีพระราชดำริหรือว่าหลักพระราชดำรัสเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วก็ราชการก็ยังงงๆกันอยู่นำไปใช้กันไม่ถูกไม่เป็นอะไรอย่างนี้อันนี้ก็คือเคยทำแต่แบบเดิมๆนะเพราะฉะนั้นองค์ก็จะต้องจะเรียกว่าทวนกระแสก็คืออย่าไปติดตำราอย่าไปยึดตำราเราจะต้องแสวงหาสิ่งใหม่ๆนะครับประหยัดเรียบง่ายได้ประโยชน์สูงสุดนะพระองค์คำนึงถึงเรื่องนี้มากเลยนะประหยัดเรียบง่ายโดยเพราะพระองค์ได้ทำได้มีจริยวัตรที่งดงามที่เราก็พูดกล่าวถึงกันอยู่เรื่องเกี่ยวกับพระองค์ประหยัดนะโดยส่วนตัวของพระองค์เองเนี่ยนะในมีหลายๆเรื่องที่ถูกหยิบยกขึ้นมากล่าวขวัญถึงก็อย่างเช่นเรื่องทรงใช้ดินสอที่เอาจนหมดอะแม้กระทั่งจะต้องต่อด้ามอะไรอย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งยาสีฟันนะก็ใช้จนกระทั่งต้องรีดแล้วรีดอีกนะจนผู้ที่สนองงานในพระองค์อ่ะจะเรียกง่ายๆว่าเอาไปทิ้งแล้วล่ะเอาไปทิ้งถังขยะแล้วนะพระองค์เข้าไปทำธุระในห้องน้ำก็ถามถึงว่าเอายาสีฟันเราไปไหนนะก็บอกว่ามันหมดแล้วนะองค์กะละก็บอกว่ามันหมดแล้วก็พระองค์บอกว่าไหนหมดว่างั้นอันนี้ดร.สุเมธตันติเวชกุลท่านมันเล่าให้ฟังก็เป็นเชิงเหมือนจะตลกแหละแต่ว่าจริงๆเป็นเรื่องจริงที่พระองค์ก็นำของเก่านั้นแหละก็มาชี้ให้ดูนะเอาด้านยาสีฟันเนี่ยดันที่กระป๋องยาสีฟันให้ดูว่าเนี่ยมันยังเหลืออีกใช้ได้อีกหลายวันนะต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็เป็นเยี่ยงอย่างเป็นแบบอย่างให้กับพวกเรานะประสบนิกรชาวไทยที่จะได้น้อมนำเอาเรื่องของการประหยัดความเรียบง่ายอันนี้ก็รวมไปถึงเรื่องการทำงานการทรงงานอื่นๆด้วยจริงอยู่ว่าแม้พระองค์จะมีพื้นที่ทรงงานจะเรียกว่าเป็นโครงการเนี่ยมากมายต่างๆก็ตามเนี่ยนะแต่ว่าพระองค์ก็พยายามที่จะประหยัดนะใช้วิธีที่มันเรียบง่ายที่มันมีอีกหลายเรื่องนะที่เราอาจจะยังนึกไม่ถึงนะเดี๋ยวข้อต่อไปอะไรครับเนี่ยทำให้ง่ายใช่ไหมก็คือคล้ายๆกับเมื่อสักครู่นี้นะครับคือทำให้มันง่ายอย่าไปคิดอะไรสลับซับซ้อนบางทีเรามีสิ่งที่องค์ความรู้มีอยู่เดิมอยู่แล้วเราแค่มาดัดแปลงเอามาเพิ่มเติมอย่างเช่นคำว่าฝายแมวนะฝายแมวหรือฝายดักตะกอหรือฝายชะลอน้ำเป็นลักษณะของการเอาน้ำผันน้ำเข้าไปสู่พื้นที่ทางการเกษตรของคนที่อยู่พื้นที่สูงนะอันนี้ก็เป็นวิธีง่ายๆซึ่งพระองค์ขยายต่อขึ้นไปอีกนิดหน่อยว่าเนี่ยถ้าเราทำคลองไส้ไก่เพิ่มขึ้นไปอีกน้ำมันก็จะกระจายไปในภูเขานั้นได้มากขึ้นนะคือการที่น้ำมันจะซึมลงใต้ดินได้เนี่ยมันต้องชะลอเอาไว้คือถ้าไม่งั้นมันก็เรียกว่าหลากนะน้ำจะหลากลงสู่ข้างล่างพื้นล่างนะครับต่อจากนั้นพระองค์ก็จะมาเพิ่มเติมว่าทำยังไงฝายชะลอน้ำเนี่ยมันจะแข็งแรงทนทานไม่ใช่ทำปีเดียวแล้วก็พังนะก็จะมีแบบกึ่งถาวรมีแบบถาวรเพิ่มขึ้นอะไรต่างๆเหล่านี้นะต้องก็ใช้ทรัพยากรที่มีในท้องถิ่นนะ
อีกข้อหนึ่งก็คือการให้มีส่วนร่วมศูนย์การศึกษาเพื่อการพัฒนาเนี่ยจะรวบรวมหน่วยงานหรือว่าหน่วยงานต่างๆเนี่ยก็จะมาร่วมกันออกแบบในศูนย์ศึกษาเหล่านั้นว่าบางครั้งเนี่ยการทำงานแค่ฝ่ายเดียวแผนกเดียวเอาองค์ความรู้เอาความสามารถมันยังไม่เพียงพอนะครับจำเป็นต้องพึ่งนะต้องพึ่งพากันต้องให้เกิดการมีส่วนร่วมโดยเฉพาะบางทีองค์ความรู้แบบชาวบ้านนะเขาเรียกว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นนะตรงก็ไม่ได้มองข้ามอย่างตรงไปตามหมู่บ้านชาวเขาชาวดอยเนี่ยเราจะเห็นภาพบ่อยๆว่าตรงได้ไปคลุกคลีไปอยู่ไปกินไปพูดง่ายเหมือนไปนั่งคุยจับเขาคุยกับชาวบ้านชาวเขาอะไรต่างๆเหล่านี้นั่นคือลงไปหาความรู้ไปหาข้อมูลนะเพื่อที่จะให้เกิดการพัฒนาที่ไม่ใช่ลงจากข้างบนไปอย่างเดียวนะให้ชาวบ้านเขามีส่วนร่วมด้วยเพื่อเขาจะได้มีความรู้สึกเป็นเจ้าของนะครับอันนี้เป็นรูปแบบการพัฒนาที่ชัดเจนมากอีกข้อหนึ่งอันนี้อะไรเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมก็แน่นอนอยู่แล้วนะครับงานของพระองค์เนี่ยเป็นงานเพื่อจริงๆก็เพื่อส่วนรวมแหละแต่ว่าการพัฒนาคนให้เข้าใจงานของพระองค์ท่านทำให้ทุกคนได้นึกถึงส่วนรวมอย่างเช่นที่ยกตัวอย่างไปเรื่องของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์อะไรอย่างเงี้ยให้ทุกคนได้นึกถึงส่วนรวมแล้วทุกคนก็จะเข้าใจก็มาเสียสละด้วยกันจริงๆแล้วคำว่าเสียสละเพื่อส่วนรวมเนี่ยมันก็ไม่ได้หมายความว่าตัวเองไม่ได้ประโยชน์นะพระองค์ท่านบอกว่าก็ส่วนรวมนั่นแหละเราก็อยู่ในนั้นด้วยนะก็คือส่วนตัวเราก็ได้ด้วยนะเพราะนั้นการทำเพื่อส่วนรวมก็ส่วนตัวเราก็ได้ด้วยนะเราจะเรียกว่าถ้าสังคมสงบสุขสังคมร่มเย็นสังคมอุดมสมบูรณ์เราก็จะพลอยสงบสุขร่มเย็นไปด้วยนั่นเองนะครับเพราะการพัฒนาของพระองค์ที่นึกให้คำนึงถึงเรื่องของส่วนรวมก็หมายถึงว่าส่วนตัวเราก็ไม่ได้เสียประโยชน์นะครับบริการที่จุดเดียวนะพวกเราพูดกันติดปากว่า one stop service นะก็คือทำอะไรให้จบให้ครบภายในเวลาอันรวดเร็วจะเรียกว่าเบ็ดเสร็จก็ว่าได้นะครับมีศูนย์การพัฒนาแบบเบ็ดเสร็จนะอยู่ที่จังหวัดลำพูนเนี่ยนะก็คือทุกๆอย่างนะมาที่นี่ได้หมดนะองค์ความรู้ต่างๆนะองค์ประกอบหน่วยงานต่างๆพร้อมที่จะสนับสนุนมีพร้อมนะโดยเฉพาะกรมกองต่างๆเจ้าหน้าที่ข้าราชการเนี่ยจะต้องมารวมกันทำงานเพื่อประชาชนนะไม่ใช่แยกกันอยู่นะครับคือถ้าแยกกันมันก็อย่างที่กล่าวไปแล้วการทำงานแบบแยกส่วนมันไม่สามารถจะบรรลุผลได้เพราะว่าองค์ประกอบต่างๆเนี่ยมันเกี่ยวโยงกันนะไม่ว่าจะเรื่องใดๆก็แล้วแต่จะเชื่อมกันหน่วยงานนั้นหน่วยงานนี้นะเพราะนั้นถ้าบูรณาการกันได้นะร่วมไม้ร่วมมือกันได้ทุกอย่างก็บรรลุเป้าหมายได้ใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาตินะจริงๆแล้วเนี่ยในวิถีของธรรมชาติเนี่ยมันก็จะมีหลายๆอย่างที่เป็นองค์ประกอบที่ให้เราสามารถที่จะเก็บเกี่ยวเอาธรรมชาติเนี่ยมาช่วยธรรมชาติได้นะอย่างเช่นถ้าหากว่าเรารักษาป่าไม้ไว้นะป่าไม้มันก็จะให้น้ำใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นเรื่องอากาศนะเรื่องทรัพยากรอื่นๆที่จะเกี่ยวข้องโยงไปอีกหลายอย่างอยู่อันเนี้ยนะเพียงแค่เราช่วยธรรมชาติอย่างนึงเนี่ยมันก็จะได้ธรรมชาติกลับคืนมาอีกตั้งหลายอย่างนะครับอันนี้คือการใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติการปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูกก็ได้ทิ้งไว้เดี๋ยวมันก็เกิดเองนะครับอันนี้เป็นหลักการทรงงานที่หลายคนก็ยังนึกไม่ถึงอ่ะพยายามส่งเสริมการปลูกป่ากันนะราชการเอกชนก็เถอะนะครับปลูกเสร็จแล้วมันก็ไม่รอดนะครับเพราะว่าเราปลูกไม่ได้ดูแลนะครับปลูกพืชพันธุ์ที่ไม่เหมาะสมกับพื้นที่แล้วก็บางทีก็มีปัญหามากมายอย่างเช่นไฟป่านะอะไรต่างๆแต่ถ้าหากว่าเราไม่ต้องไปทำลายป่าไม่ต้องไปเผาป่าอ้าวป่านั้นก็เกิดขึ้นได้เองนะครับหรือการปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่าง
การปลูกป่า3อย่างก็หมายถึงว่าเราปลูกไม้เศรษฐกิจไม้ผลไม้ฟืนแต่ว่าสิ่งที่ได้มาอีกเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องความอุดมสมบูรณ์ความชุ่มชื้นนะได้น้ำได้ท่ามาเห็นไหมว่าบางทีเนี่ยนะธรรมชาติมันก็จะเอื้อให้เกิดประโยชน์อื่นๆเพิ่มเติมมาด้วยให้ธรรมชาติเขาช่วยเราไม่ต้องทำทั้งหมดนะครับใช้อธรรมปราบใช้ประธรรมอาธรรมปราบอธรรมนะคำนี้อาจจะดูแปลกๆสักนิดหนึ่งนะใช้อธรรมปราบอธรรมคือมันมีสิ่งที่ไม่ดีอยู่ในสังคมเราเนี่ยก็บางทีอ่ะสิ่งไม่ดีเหล่านั้นก็ช่วยขจัดสิ่งไม่ดีด้วยนะมันก็มีประเด็นที่ทำให้เห็นเป็นตัวอย่างคือได้ไปดูที่ที่โรงทรงงานไว้ที่แหลมผักเบี้ยราชบุรีที่ใช้ต้นกกต้นผักตบผักอะไรก็แล้วแต่นะไปแก้บำบัดน้ำเสียไปแก้น้ำเสียนะซึ่งน้ำเสียของทั้งจังหวัดเลยเนี่ยจะมาลงที่ตรงเนี้ยแหลมผักเบี้ยเนี่ยนะแล้วพระองค์ก็มีพระสมฤทธิ์ที่จะให้พืชน้ำต่างๆที่จะเรียกว่ามันรกก็ได้นะจะเป็นเรียกว่าวัชพืชก็ได้นะครับแต่ว่าเอามาจัดองค์ประกอบให้นะเขาอยู่ในจุดที่เหมาะนะครับนะให้น้ำมันไหลผ่านได้ในระดับหนึ่งแล้วก็ค่อยๆมันก็จะกันจะกรองจะดูดจะซับอะไรตามบทบาทของแต่ละพืชพันธุ์จนกระทั่งได้น้ำดีออกมาก่อนที่จะปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติอย่างนี้เป็นต้นนี่ก็คือก็ใช้อาธรรมนั่นแหละก็คือใช้ความรกของวัชพืชทั้งหลายนั่นแหละนะเพื่อที่จะมาบำบัดนะอาธรรมก็คือน้ำเสียให้กลายเป็นน้ำดีได้นะครับอันนี้เป็นหลักการทรงงานที่ก็ดูแปลกดีนะครับปลูกป่าในใจคนนะอย่างที่กล่าวแล้วในเรื่องของการปลูกป่าทางภาคเหนือเนี่ยมีปัญหามากมายไม่ใช่จะทำกันได้ง่ายๆนะครับนะเพราะเหตุว่าเขาก็มีพูดง่ายมีผลประโยชน์มีเรื่องการทำมาหากินที่จะต้องพึ่งพาป่านะครับทำยังไงที่จะให้ชาวบ้านชาวเขาชาวดอยมีร่วมไม้ร่วมมือกันในการที่จะดูแลป่าการปลูกป่าในใจคนก็หมายความว่าการสร้างความเข้าใจนั่นเองการไปพูดไปคุยการให้เขาได้เห็นปัญหาของตัวเองและกระทบกับสิ่งแวดล้อมต่างๆเนี่ยแล้วถ้ารักษาตรงนี้แล้วเนี่ยมันจะเกิดประโยชน์อะไรบ้างเขาจะได้รับผลประโยชน์กลับมาอะไรบ้างสิ่งต่างๆถ้าเขาเข้าใจเนี่ยเขาก็จะรักษาป่าเองก็เกิดป่าชุมชนก็เกิดการทำไร่หมุนเวียนซึ่งจะไม่ใช่ไร่เลื่อนลอยเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับเกิดการรักษาร่วมมาร่วมมือกันกับคนภายนอกนะครับภายนอกก็อาจจะมีทุนมีการสนับสนุนนะอะไรนะซื้อผลผลิตหรืออะไรต่างๆเหล่านี้นะช่วยเหลือการสนับสนุนกันทั้งต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำอันนี้ก็อยู่ด้วยกันได้นี่คือการปลูกป่าในใจคนก็เคยใช้คำที่คล้ายๆพระองค์ท่านนี้ก็คือดับไฟในใจคนช่วงที่เราไปดับไฟป่ากันในพื้นที่ภาคเหนือนะครับเราก็ใช้คำนี้ดับไฟในใจคนก็คือไปทำความเข้าใจเช่นเดียวกันอันนี้เป็นเรื่องที่หลายคนก็อาจจะนึกไม่ออกนะคำว่าขาดทุนคือกำไรปรุงพูดแล้วพูดอีกนะซ้ำแล้วซ้ำอีกแม้กระทั่งพวกนักธุรกิจนักการเมืองก็เรียกว่าอะไรฟังแล้วก็เวียนหัวนะทำงงๆนะพระองค์เคยมีพระสัมฤทธิ์อยู่ครั้งหนึ่งว่าพูดไปแล้วเขาก็ยังงงๆก็เลยเหมือนว่าต้องการคำอธิบายใช่ไหมในหลวงก็เลยต้องให้คำอธิบายเพิ่มขึ้นนะว่าการทำงานเนี่ยจะต้องลงทุนจะต้องขาดทุนการขาดทุนจริงๆแล้วเนี่ยก็หวังเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์อันที่จะเกิดขึ้นในอนาคตต่อไปนั่นแหละแต่การลงทุนมันอาจจะไม่ได้กลับมาเป็นเงินเป็นทองอย่างเช่นโครงการพระราชดำริเนี่ยลงทุนไปเพื่อที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้นะแต่ว่าในโครงการพระราชดำริเองอาจจะไม่ได้มีผลผลิตที่ขายได้เป็นเงินเป็นทองนะแต่ว่าชาวบ้านหรือว่าประชาชนทั่วไปมาศึกษาดูงานมาเรียนรู้แล้วสามารถนำไปปฏิบัติได้อันนั้นนะมูลค่านับไม่ถ้วนละนะมูลค่ามหาศาล
ั่นคือกำไรที่จะเกิดขึ้นกับสังคมประเทศชาติ ในแนวการปฏิบัติในแนวของการปฏิบัติธรรมในกลุ่มของพวกเรากันเองเนี่ยก็อาจจะมีความลึกซึ้งเพิ่มขึ้นยิ่งกว่านี้ก็คือเรื่องของการให้การเสียสละที่เขาเรียกว่าได้บุญได้บุญได้กุศลได้ชำระกิเลสได้ลดละความเห็นแก่ตัวลงไปอันนี้ก็เป็นนัยยะที่ลึกซึ้งขึ้นมานะแต่ว่าอย่างน้อยๆเนี่ยการขัดทุนเพื่อประเทศชาตินะการลงทุนต่างๆของพระองค์ท่านทำให้เกิดประโยชน์มากมายมหาศาลต่อสังคมโดยเฉพาะเป็นบทเรียนให้กับชาวโลกที่จะได้เรียนรู้ว่าเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเป็นทางออกเป็นทางเลือกนะเป็นทางไปสู่สันติสุขอย่างแท้จริงอันนี้เป็นรายละเอียดน่าจะหมดแล้วค่ะหมดแล้วค่ะมีจริงๆมีพระราชดำรัสคำหนึ่งที่อยู่ซ้อนๆกับเรื่องขาดทุนคือกำไรเนี่ยนะก็คือท่านพูดถึงการพัฒนาแบบคนจนนะครับก็คล้ายๆกันนะก็คือให้คนมาเสียสละให้คนมาแบ่งปันช่วยเหลือเฟื่องฟายกันจริงๆแล้วแนวทางการพัฒนาแบบคนจนที่พระองค์ท่านหมายถึงเนี่ยก็คือเราพึ่งตัวเองเราง่ายๆเราใช้องค์ความรู้ของเราจริงอยู่ว่าเราก็มีทรัพยากรท่านใช้คำว่าเราก็มีก็รวยเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้รวยอย่างคนอื่นเขาคือไม่ได้เจริญก้าวหน้าในเชิงของอุตสาหกรรมในด้านเทคโนโลยีอะไรต่างๆมากมายอย่างนั้นแต่ว่าเราก็พออยู่พอกินนะอันเนี้ยคือการพัฒนาแบบคนจนการพัฒนาแบบนี้แหละมันจะเป็นฐานจะเป็นความมั่นคงจะเป็นเรียกว่าภูมิคุ้มกันให้กับชีวิตให้กับสังคมนะถ้าเรารู้จักพึ่งตัวเองพออยู่พอกินเริ่มจากง่ายๆเริ่มจากจุดเล็กๆอะไรต่างๆเหล่านี้คือในพระราชดำริในหลักการทรงงานของพระองค์เนี่ยก็จริงๆแล้วหลอมรวมมาเป็นที่สุดว่าเป็นรูปแบบการพัฒนาแบบคนจนนะก็คือให้รู้จักพึ่งตนเองพออยู่พอกินแต่ว่าก็ไม่ได้หมายความว่าจะให้งอมืองอเท้าจะให้เขาเรียกว่ามักน้อยสันโดษแบบคนที่เข้าใจผิดนะเอาแค่นี้ก็พอไม่พัฒนาไม่ปรับปรุงแก้ไขไม่ใช่นะวันหลักการทรงงานของพระองค์นั้นจะต้องเอาทุกประเด็นเนี่ยมาหลอมรวมเพื่อที่จะให้นำไปสู่การพัฒนาที่จะมั่นคงยั่งยืนนะในที่สุดได้ครับนี่คือหลักทรงงานสุดท้ายนะถ้าเราจะประยุกต์มาใช้สำหรับตัวเรานะครับอย่างในหมู่กลุ่มของเราที่ได้นำหลักการเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้นี่ก็เห็นชัดเจนในเรื่องของการพึ่งตนเองทำอยู่ทำกินครูบาอาจารย์ของเราก็พาพวกเราทำในเรื่องนี้โดยเฉพาะเรื่องกสิกรรมนะเรื่องปุ๋ยสะอาดนะมาที่สุดก็จะมีเรื่องที่สุดก็คือการแบ่งปันนะพอเราพึ่งตนเองได้แล้วนะเรามีพอเหลือนะมีเผื่อเพราะเราไม่ได้งอมืองอเท้าอย่างที่กล่าวนะเราขยันขันแข็งเราทำเต็มศักยภาพจนที่สุดเราสามารถที่จะแบ่งปันช่วยเหลือผู้อื่นได้ในท้ายที่สุดที่เราไปนะมีไปทำกิจกรรมกันที่ราชธานีอโศกมีภาพท้ายๆที่ทำให้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยการพออยู่พอกินของพวกเราที่เนี่ยเราทำพึ่งตัวเองได้ทั้งๆที่มีปัญหานะภาพนี้คือภาพที่หลังจากน้ำท่วมไปน้ำแห้งไปประมาณ2เดือนนะครับมีพืชพันธุ์ธัญญาหารผุดขึ้นมาแบบปาฏิหาริย์เลยนะครับมาจะเรียกว่าถึงขนาดว่าอุดมสมบูรณ์ขึ้นมาได้ภายในจะเรียกว่าพริบตาก็ว่าได้นะครับนี่ก็โดยด้วยความร่วมมาร่วมมือร่วมแรงร่วมใจจากคนที่ปฏิบัติตามหรือประยุกต์ใช้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งครูบาอาจารย์ก็ได้พาพวกเราทําได้พาไปดูไร่นาซึ่งนาที่ราชธานีอโศกเนี่ยมีพื้นที่กว้างใหญ่มากนะต้องร้อยกว่าไร่นะประมาณเกือบ200ไร่เลยทีเดียวแหละนะครับก็อาจารย์ก็ไปชวนพวกเราคิดว่าจะต้องมาช่วยกันนะ
เราก็เริ่มจากนี่แหละเล็กๆน้อยๆจากกลุ่มเล็กๆที่เราพอมีศักยภาพเนี่ยก็มาเริ่มต้นกันแล้วก็เชิญชวนคนอื่นเข้ามาร่วมตอนนี้ก็ทางพระนิติธรรมเราก็ไปร่วมกับพี่น้องชาวโศกที่ราชธานีโศกแล้วก็ทำนาร่วมกันนะไปทำกล้าหว่านกล้าตอนนี้กล้าสวยงามมากเลยแต่ก็ทราบว่าเมื่อวันก่อนนี้ก็ทางชุมชนราชธานีโศกก็มาช่วยกันทำต่อหลังจากที่ทีมพระนิติธรรมเราขยับมาที่จะมาเตรียมงานที่ภูผาฟ้าน้ำนั่นก็หมายความว่าสิ่งที่เราไปริเริ่มไปก่อเกิดงานตรงนั้นเนี่ยมันมีการสานต่อมีการรับรู้เห็นว่ามีทั้งสมณะสิกขมาสมีทั้งคนชุมชนอะไรมาร่วมด้วยช่วยกันก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีที่การทำงานของเรานอกจากเราเริ่มไปแล้วเนี่ยมีคนสานต่อนะแล้วที่สุดนะที่ชุมชนราชธานีโศกที่จะสื่อให้สังคมภายนอกได้รับรู้ก็คือว่านอกจากเราพึ่งตนเองได้แล้วเนี่ยเราก็สามารถแบ่งปันผู้อื่นได้นะโดยช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้เชิญชวนนะพี่น้องที่พอจะแบ่งปันได้นะครับก็มาช่วยกันเสียสละนะเอาข้าวเอาของที่จำเป็นที่ชาวบ้านในท้องถิ่นเนี่ยต้องการใช้นะแล้วก็มาขายในราคาที่แบ่งปันก็คือจะพูดง่ายก็คือขาดทุนนั่นแหละนะเพราะขาดทุนของเราคือกำไรของเรานะเป็นกำไรบุญนะก็น่าชื่นใจที่มีพี่น้องมาอุดหนุนนะประชาชนมาอุดหนุนอย่างคับคั่งเลยทีเดียวแล้วที่เห็นบรรยากาศแล้วเนี่ยโอ้นะทั้งแบกหอบหามกันสนุกสนานนะเป็นที่ชื่นชอบเป็นที่ชื่นชมเพราะว่าเขาก็ขาดแคลนนะเขาโดนน้ำท่วมไปนะตั้ง2เดือนที่ผ่านมาเขาก็ลำบากเหมือนกันนะครับพอเราไปแบ่งปันมันก็พอดีกันนะคือคนที่ขาดแคลนเราก็เป็นผู้ให้เขาก็เป็นผู้รับนะต่างก็ขอบคุณซึ่งกันและกันนะเราได้บุญเขาก็ได้ข้าวของได้เครื่องใช้ไม้สอยเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตต่อไปนี่คือสุดท้ายของเป้าหมายเศรษฐกิจพอเพียงนะก็คือการแบ่งปันนะถ้าอาจารย์หมอเขียวดร.ใจเพชรกล้าจนได้เคยพูดบ่อยๆเลยว่าสุดท้ายแล้วเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยต้องไปถึงแบ่งปันให้ได้นะต้องไปถึงขั้นแบ่งปันให้ได้นะก็เป็นเงื่อนไขข้อสุดท้ายที่ในหลวงรัชกาลที่พูดไว้ที่ตัดไว้ว่าจะต้องมีคุณธรรมนะจนกระทั่งไปถึงขั้นเฉลี่ยเสียสละและก็แบ่งปันนะครับที่สุดนะครับครูบาอาจารย์ที่เป็นพระครูของเรานะท่านสมณะโพธิรักษ์นะซึ่งเป็นผู้นำจิตวิญญาณของชาวโศกซึ่งได้ถ่ายทอดได้นำหลักการเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมาบูรณาการกับหลักธรรมะของพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้านะครับเป็นเรื่องเดียวกันนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องธรรมะหรือเรื่องของหลักทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9นะไปในทิศทางเดียวกันนะคือให้คนเราพออยู่พอกินพึ่งตนเองได้แล้วที่สุดไปสู่ความพ้นทุกข์นะนั่นก็คือเรื่องการพัฒนาจิตวิญญาณซึ่งจะมีรายละเอียดนะในส่วนนี้นะซึ่งท่านที่สนใจนะก็ติดตามนะเรียนรู้กับหมู่กลุ่มของเราในอนาคตต่อไปนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้ร่วมเรียนรู้ร่วมกันครับขอบคุณมากครับครับขอบพระคุณท่านอาจารย์สุเมธพรหมรักษาเป็นอย่างสูงค่ะที่มาเติมเต็มองค์ความรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับพวกเรานักศึกษาหลักสูตรการดูแลสุขภาพวิถีธรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงค่ะเรื่องการบ้านจะเริ่มแสดงความคิดเห็นแล้วก็เนี่ยตรงการบ้านอาจารย์จะให้อะไรบ้างเชิญได้เลยค่ะการบ้านนะก็เอาสักข้อหนึ่งก็แล้วกันนะท่านนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงหรือหลักการทรงงานข้อใดบ้างไปใช้ในการดำเนินชีวิตข้อเดียวนี่แหละนะคือท่านนำหลักการทรงงานหรือหลักเศรษฐกิจพอเพียงนะข้อใดไปใช้ไปประยุกต์ใช้กับอะไรกับชีวิตประจำวันคือถ้านำหลักการไปใช้ในชีวิตประจำวันได้แสดงว่าเราเข้าใจไม่ใช่แค่เข้าใจแค่ภาษาแต่ว่าได้นำไปสู่การปฏิบัติอยากให้ยกตัวอย่างเป็นพฤติกรรมหรือเป็นการปฏิบัติของ
ของแต่ละท่านนะที่เอานำหลักการเนี่ยไปใช้ในการประกอบอาชีพนะครับทุกๆอาชีพนะครับอย่าไปคิดว่าเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงจะเป็นเรื่องแค่ปลูกผักปลูกหญ้าท่านไม่ใช่นะเรื่องเกี่ยวกับการทำงานประกอบอาชีพอื่นๆก็นำหลักการนี้ไปใช้ได้หมดเลยแล้วเกิดผลยังไงบ้างอะไรเกิดขึ้นในตัวเองบ้างภาวะจิตใจเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยก็ให้รายงานมาเป็นจะเรียกว่าเป็นคำถามที่บูรณาการอยู่ในนั้นก็แล้วกันถ้าอยากจะสื่ออะไรก็สื่อออกมาประมาณนี้ครับเขาพอยอยู่ในรายกลุ่มนะคะขออาจารย์ยกตัวอย่างสักตัวอย่างได้ไหมคะอาจารย์เมื่อสักครู่นี้เรายกตัวอย่างค่อนข้างเป็นงานของชุมชนไปเนาะนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยแต่ละคนเขามีงานของตัวเองอยู่นะงานแต่ละคนที่อยู่กับงานเนี่ยเราได้ใช้หลักอะไรไปบ้างอย่างเช่นหลักการดูแลสุขภาพเนี่ยเมื่อก่อนเราอาจจะไม่ได้มีเหตุผลนะในการดูแลตัวเองอยู่ๆมันป่วยปุ๊บปวดหัวก็ไปหาหมอซื้อยามากินจบแต่ถ้าเรามีเหตุมีผลเนี่ยเราก็ต้องคิดแล้วเอ๊ะมันเหตุมันเกิดจากอะไรใช่ไหมเพราะเหตุเกิดจากมันต้องไปแก้ที่เหตุนั้นแหละมันถึงจะจบอะไรเงี้ยวันการดูแลสุขภาพในเชิงแพทย์วิถีธรรมก็จะใช้หลักของเหตุผลแล้วหลักของความพอประมาณด้วยอย่างเช่นเออเราจะไปหาอยู่หายาที่ไหนเนี่ยนะใกล้ๆบ้านเรามีไหมที่เราพออยู่พอกินที่ภูมิปัญญาดั้งเดิมที่สืบทอดกันมาแม้กระทั่งสมุนไพรใกล้ตัวในตัวของเราอะไรเงี้ยที่มันหาง่ายอันนี้เขาเรียกว่าพอประมาณถ้าเรามีองค์ความรู้เหล่านี้ไว้เนี่ยเกิดภาวะเราเจ็บเราป่วยในอนาคตเขาเรียกว่ามีภูมิคุ้มกันพึ่งตนเองได้ใช่ไหมอันนี้ยกตัวอย่างแค่ว่านำหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้กับเรื่องสุขภาพสมมติว่าเรื่องค้าเรื่องขายสมมติว่าเราก็ทำอย่างรับผิดชอบปลอดภัยไร้สารพิษอะไรเงี้ยเอาไปขายแล้วขายในราคาที่ลดลงไปเรารู้สึกมีความสุขมีความพึงพอใจว่าได้แบ่งปันคนอื่นเขาขายกันราคาแพงแต่ว่าเราเอาแค่นี้ก็พออยู่ได้นี่คือหลักคิดในเรื่องของความพอเพียงในการแบ่งปันในการช่วยเหลือผู้อื่นครับการรักษาสิ่งแวดล้อมเราก็รับผิดชอบเราไม่ใช้สารพิษสารเคมีอันนี้ก็คือการดูแลสิ่งแวดล้อมก็เป็นผลประโยชน์ต่อส่วนรวมใช่ไหมหลักการทรงงานที่ว่าให้นึกถึงส่วนรวมคือนึกถึงอย่างนี้เราทำเล็กๆก็จริงแต่ว่ามันมีผลเชื่อมโยงไปนะจะคิดแบบองค์รวมก็ได้นะอีกคิดองค์รวมก็คือเราทำของเราคนเดียวแต่จริงๆแล้วมันมีเขาเรียกว่าอะไรที่อาจารย์หมอว่ากระเทือนถึงดวงดาวเราทำดีของเราแต่ว่ามันมีผลเด็ดดอกไม้สะเทือนดวงดาวเด็ดดอกไม้สะเทือนดวงดาวแต่เราไม่เด็ดหรอกนะเราจะไปปลูกต้นไม้ให้มันชุ่มชื้นไปทั้งดวงดาวอะไรอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเราจะเอาประเด็นไหนที่จะมาประกอบนะเอาสิ่งที่เป็นอยู่เอาของจริงอ่ะที่เราทำที่เราเกิดขึ้นในตัวเรากับอธิบายยังไงก็ได้จากของจริงมีคำถามจากท่านอื่นไหมครับสอบเขียนหรือสอบปากปากเปล่าครับอาจารย์เขียนเขียนน่าจะสะดวกแล้วก็ส่งค่ะเขียนแล้วก็ส่งในห้องวชช.ได้นะคะถ้าส่งเป็นตัวพิมพ์ไว้ในถ้าส่งพิมพ์ในมือถือมาก็มีพี่น้องรวมใส่ไฟล์เวิร์ดให้ก็แล้วกันนะคะครับเดี๋ยวให้ใครจะอาสารวมงานให้เพื่อนบางท่านอาจจะส่งเป็นเวิร์ดมาได้แต่บางท่านส่งเป็นพิมพ์เข้าไปในไลน์ก็ได้ค่ะเดี๋ยวเพื่อนก็มาวางในเวิร์ดแล้วก็มาระบุชื่อว่าของใครรวบรวมส่งให้อาจารย์นะคะใครจะรวมงานชิ้นนี้อาสามาได้เลยค่ะคุณทิพย์อยู่ไหมคุณทิพย์ค่ะอยู่ค่ะครูค่ะค่ะ
เดี๋ยวหนูอาสารวบรวมงานให้ได้ค่ะค่ะนี่คุณทิพย์ก็ได้นะคุณทิพย์รวมงานอื่นๆอยู่ด้วยงั้นก็ตามถนัดท่านใดจะพิมพ์ลงในเวิร์ดเลยก็ได้ก็ส่งเข้ามาในห้องได้หรือว่าจะพิมพ์พูดเอาแล้วก็เป็นตัวอักษรมาในไลน์ก็ได้นะคะเราก็จะส่งให้อาจารย์ได้ตรวจให้คะแนนนะคะมีใครไม่จะตแสกดหงรอกความรู้สึกไม่ไมต่กต้องกลัวตกไม่ต้องกลัวตกค่ะถ้าทำจริงๆแล้วมันไม่มีคำว่าตกอยู่ในหลักการทรงงานของในหลวงหมดแหละนะที่เราทำอยู่นะครับเพียงแต่ว่าเราอาจจะไม่ชัดเจนว่าจะเข้าไปประเด็นไหนหมวดไหนเท่านั้นเองนะก็ไม่ยากหรอกจะได้ฝึกเรียบเรียงฝึกเอาหลักการมาเขาเรียกว่าเอาหลักการมาประกอบกับสิ่งที่เราทำก็บางทีเนี่ยเราก็ทำไปสุ่มๆไปแหละแต่ว่าเอ๊ะเราได้อะไรบ้างเนี่ยบางทีเรามันเหมือนไม่เป็นหลักไม่เป็นการไม่เป็นกิจจาลักษณะแต่ถ้าเราเอาหลักการเราเนี่ยในที่ในหลวงท่านตรัสไว้เนี่ยมาประกอบเอ้าอันนี้เราก็อยู่ในหลักการนี้อยู่ในข้อนี้อยู่ในประเด็นนี้ทำไปเถอะเป็นไงครับหนักใจไหมเนี่ยไม่หนจัริกงใจก็ค่ะอาจารย์ไม่หนักใจค่ะทำอยู่แล้วค่ะอันนั้นแหละพอดีว่าเตรียมสื่อฉุกละหกนิดนึงนะครับก็อาจจะทำให้การบรรยายไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหร่ก็เพิ่งแก้ปัญหากันด่วนๆเมื่อสักครู่นี้เองตอนนี้ส่งข้อมูลให้นักศึกษาแล้วเดี๋ยวส่งในห้องอปริหานิยธรรมด้วยก็ได้นะคะเพราะว่ามีพี่น้องที่มาร่วมรับฟังนอกจากนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรการดูแลสุขภาพวิถีธรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของวิทยาลัยชุมชนมุกดาหารแล้วก็จะมีพี่น้องท่านอื่นๆด้วยนะคะที่พูดถึงเป็นการบ้านนี้ก็คือเป็นงานที่ต้องส่งคือนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร1ปีนี้นะคะก็จะมีทั้งของวชช.ด้วยแล้วก็ของสถาบันวิชารามอย่างเดียวก็มีนะคะที่จะรวมส่งค่ะเพราะที่ยังที่ไม่ได้เรียนในหลักสูตรทั้งหลักสูตรนี้ก็จะมีอยู่เยอะกว่านักศึกษาอีกนะคะไม่ต้องกังวลนะคะว่าเอาเข้ามาทำไมได้กันบ้านให้ท่านได้เข้ามาร่วมรับฟังด้วยค่ะก็จะเป็นประโยชน์เพราะจริงๆเนื้อหาเหล่านี้นะคะก็สิ่งที่พวกเราทำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เราได้นำมาใช้ในวิถีชีวิตเรามาดูในทฤษฎีที่เป็นหัวข้อซึ่งอาจารย์ได้นำมาบางส่วนนะคะไม่ใช่ทั้งหมดค่ะมาแบ่งปันมาเล่าให้เราฟังเนี่ยค่ะมีท่านใดจะเป็นตัวแทนกล่าวนักศึกษาเชิญได้เลยค่ะนักศึกษาห้องเราไม่มีหัวหน้าห้องนะคะเพราะว่าเราให้แต่ละคนเท่ากันนะคะใครจะเป็นตัวแทนเพื่อนเชิญได้เลยเชิญพี่จุกค่ะพี่จุกจะพอดีว่าจะเชิญป้ามนป้ามนเชิญพี่จุกป้ามนเหมาะกว่าค่ะเชิญป้ามนค่ะสมชื่อรุ่นเดี๋ยวอาจารย์สุเมธจำได้ว่าป้ามนทำไมต้องเรียนหลายรุ่นนะตกก็ไม่ถูกให้สมตกเลยลูกจุกเอาเลยสอบตกเหรอซ้ำชั้นเหรอโดนบังคับโดนบังคับเรียนกันดีดีจะได้แน่นแฟนจะได้แน่นความรู้ได้แน่นค่ะก็ขออนุญาตเป็นตัวแทนแล้วกันนะคะพวกเรานักศึกษาทุกท่านก็ขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์สุเมธเป็นอย่างยิ่งค่ะที่มาให้ความรู้เพิ่มเติมกับพวกเราที่ปฏิบัติอยู่แต่อาจจะยังไม่
ไม่ทราบทฤษฎีบางอย่างบางเรื่องนะคะวันนี้ก็ทำให้เราพวกเราได้ชัดเจนขึ้นค่ะแล้วก็ถ้าใครที่ยังตามไม่ทันก็จะมีตัวหนังสือที่ตามอยู่ข้างหลังในห้องวจช.นะคะสามารถที่จะไปดูเพิ่มเติมได้ค่ะในวันนี้พวกเราก็กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างสูงเลยค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะสาธุครับค่ะค่ะนี่นักศึกษาไม่ใช่นักศึกษาในหลักสูตรนะคะบอกว่ากราบขอบพระคุณค่ะเป็นแนวทางชัดเจนได้รับประโยชน์มากค่ะนี่นักศึกษาซิดอินมาร่วมนั่งฟังนะคะมาร่วมฟังด้วยก็ได้ประโยชน์ไปร่วมกันนะคะได้เห็นแนวทางที่ชัดเจนแบบที่ท่านบอกนะคะค่ะกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์สุเมธค่ะ